เนี่ยเขาได้มาปุ๊บเวลาเขาใส่บาตรไอ้นิ้วองค์ทีมันหลุดออกไปในบาตรด้วยไงอันนี้ถามว่าจะใส่อย่างนั้นจะเถียงว่ามันได้บุญไหมมันได้บุญมากเลยเห็นไหมคือเจตนาเขาบริสุทธิ์นะมันไม่ใช่ไปเอาที่คำข้าวนะพ่อเอาที่เจตนาที่บริสุทธิ์นะตั้งใจใช่เจตนาที่บริสุทธิ์ไม่ได้เบียดเบียนใครมาทำบุญด้วยเจตนาที่จะกระทำด้วยความตั้งใจความตั้งใจความตั้งใจที่บริสุทธิ์อย่างพ่ออาจจะใส่อะไรก็ช่างสิ่งนั้นมันมีประโยชน์กับครูบาน่ะคือสิ่งที่บริสุทธิ์แล้วสิ่งที่พ่อแสวงหามาจะเป็นทรัพย์จะเป็นเงินก็ได้เนี่ยพ่อไม่ได้แสวงหามาด้วยความทุจริตนะพ่อลองสังเกตสิบางคนทุจริตโคตรโกงมาแล้วรู้สึกไม่สบายใจนะก็มาทำบุญเราลองสังเกตนะมาทำเป็นล้าน20 30ล้านก็ช่างไอ้บุญส่วนนี้ก็บุญนะแต่กรรมนั้นก็คือกรรมนะบางทีเขาทำเพราะว่าเขารู้สึกผิดรู้สึกกลัวตัวบาปเนี่ยแล้วก็มาทำบุญทดแทนอันเนี้ยแต่ถามว่าบุญนั้นมันชำระชะล้างได้ไหมไม่มันคนละส่วนกันบุญก็คือบุญสินะแต่บาปก็คือบาปสิเราต้องเข้าใจอย่างสังฆทานอย่างนี้นะทำไมล่ะอย่างคนที่เป็นเราว่าเป็นเจ้าภาพสังฆทานสมัยก่อนเนี่ยนะเป็นเจ้าภาพสังฆทานมีเงินมีทองมากแต่ทำบุญทำทานนั้นน่ะตัวเองเป็นเจ้าภาพก็ช่างเถอะแต่ถวายเงินทองถวายปัจจัยบริโภคสีมากก็ช่างแต่ว่าความที่ตัวเองอยากโผล่อยากปวดน่ะเนี่ยเดี๋ยวบอกว่าคิดว่าตัวเองทำบุญเป็นเจ้าภาพสังฆทานมาเป็นเจ้าภาพกฐินเนี่ยจะทำให้ตัวเองมีบุญมีวาสนาเยอะอันน่ะแต่ถามว่าคุณจะได้ไปเป็นเทพเทวดาสวรรค์ไหมได้ไปจริงแต่ความบริสุทธิ์ของคุณมันตัดทอนไปแล้วนะมันตัดทอนจากอะไรอยากให้คนอื่นสรรเสริญไงอยากคนอื่นยกย่องปั้นไงแต่ถ้าเทียบกับบุคคลคนหนึ่งถวายเข็มเอาผ้าตัวเองเนี้ยไปขายน่ะแล้วไปซื้อเข็มมาได้เข็มอันเดียวเนื่องกับได้เท่านั้นเองแต่เวลาถวายมาปุ๊บเนี่ยภิกษุท่านใช้เข็มกับได้นั่นไปซุนผ้าไปเย็บผ้าแต่ว่าคนคนนี้ก็ตายเป็นเทวดาเหมือนกันนะไปเป็นเทวดาเหมือนกันอยู่ในชั้นเดียวกันแต่รัศมีอานิสงส์วันนะจะต่างกันมากเลยเห็นไหมอันนี้คือตัวต่างกันประการหนึ่งนะแล้วถามว่าเอ้าทำไมมันเป็นขนาดนั้นล่ะก็ความบริสุทธิ์ของตัวเราไง เห็นไหมแล้วสิ่งที่ให้ไปเกิดประโยชน์ใช้สอยกับครูบาอาจารย์ท่านว่าเห็นไหมถวายยามาเกิดประโยชน์ใช้สอยนะมาถวายแก้วดีๆมาพ่อถวายเบี้ยให้ครูบานะราคาแพงมากเดี๋ยวพ่อให้ความไปเก็บไว้บนหัวนอนใช่ไหมกับถวายมิตรตู้อันหนึ่งเนี่ยคนเก็บมาจากข้างถนนก็ได้แต่ก็ว่าใช้สอยฟันฟืนก็ได้ก่อนนั้นก่อนเนี่ยถามว่าระหว่าง2อันเนี้ยอะไรจะมีประโยชน์มีอะไรสูงมากกว่ากันมันไม่ใช่ว่าพ่อถวายของราคาแพงแล้วพ่อไม่ได้ใช้เอาไว้บนหัวนอนเนี่ยใช่ไหมล่ะแต่อันเนี้ยมีดคิดตู้ธรรมเดียวนี่ขึ้นสนิมน่ะแต่ว่ามันได้ใช้สอยประโยชน์เขาไม่ได้เอาราคาแต่เอาประโยชน์ในการใช้สอยเขาเข้าใจอย่างนี้ไหมเมื่อกี้นะพระอาจารย์มีทหารคนหนึ่งนะเขานับถือเป็นหลวงพ่อเป็นพี่นะเขาก็ไลน์ลูกมาเนี่ยลูกที่เขาเอาของเนี่ยไปให้ชาวบ้านที่เป็นคล้ายๆว่าบ้านที่เขาฐานะดีไงแล้วก็กระสุนข้าวมาให้หลวงพ่อเนี่ยเป็นสิบใบเลยนะโยมพ่อก่อนเนี่ยเหมือนกับที่อาจารย์พูดอยู่เนี่ยคือเราก็บอกว่าที่คุณเอาขอไปให้แต่ละบ้านละบ้านนั่นนะแต่ในความคิดของพี่นะครับผมมาบอกนี่นะบอกเขาบอกว่าของตัวนี่สร้างภาพเพราะว่าเขาไม่จนจริงไงเขายังมีตู้เย็นมีทีวีมีบ้านที่สวยงามมีรถเก๋งอยู่ในบ้านตัวไปแต่งตัวไปอยู่บ้านภรรยาย้ายไปอยู่บ้านภรรยาคุณก็เอาของไปถวายให้แต่ละบ้านเอาไปมอบให้แต่ละบ้านบอกว่าอันนี้บุญอย่างนี้ไม่ได้บุญมากหรอกเพราะว่าตัวต้องเอาไปให้คนที่หูหนวกตาบอดพิการไม่มีพ่อแม่อย่างนั้นจะได้บุญมากกว่าเดี๋ยวหลวงพ่อก็บอกเขาดังเมื่อกี้นะเขาบอกว่าลักษณะอย่างนี้มันเป็นการสร้างภาพเพราะว่าตัวเอาให้ไม่ต้องหวังผลอะไรสักอย่างเพราะเขาไม่จนจริงนะนะแต่เขาก็ไม่โกรธนะเพราะเขารู้ว่าเรานี่พูดจริงไงแปลว่าโยมพ่อพูดจริงเพราะว่าที่เอาแจกๆมันในรูปเลยยาวให้เพราะว่ามันคือที่เอาไปให้เนี่ยแต่ละบ้านเนี่ยมีรถเก๋งทั้งนั้นอ่ะ มันไม่จริงโยนจริงไงอย่างนั้นไม่ได้ก็จะคิดว่าอาจารย์พูดเกี่ยวกับว่า
เอาถวายของอาจารย์นี่ได้ใช้เลยเหมือนกับขาดปัจจัยสี่ไงใช่ไหมแต่ยังที่ยังเอามีดอันแพงๆไปถวายอาจารย์มันก็ไม่ได้ใช้ใช่ไหมเหมือนเอาอีโต้อย่างพระอาจารย์ว่าเนี่ยมันได้ใช้ใช่ไหมครับคือในกรณีอย่างนั้นมันเป็นกรณีหนึ่งกรณีอย่างนั้นก็คือการสร้างความผูกพันเหมือนเราอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันมีอาหารไปหยิบยื่นให้กันอันนี้เป็นสร้างความผูกพันความเกื้อกูลความอารีเราต้องแยกออกในประการหนึ่งมาถ้าเราจะไปจี้เอาจุดเดียวมันก็ไม่ได้นะพ่ออันนั้นก็เหมือนพ่อไปอยู่กับบ้านใหม่ใช่ไหมมันต้องไปสร้างปฏิสัมพันธ์กันอันนี้คือใช่คือมันต้องแยกออกคนละส่วนกันสิ่งที่เขาทำเขาก็ทำถูกของเขาอ่ะคือการสร้างปฏิสัมพันธ์เหมือนคนคนหนึ่งเขาย้ายบ้านมาอยู่ข้างพ่อมีอาหารเขาก็มาหยิบเพื่อนให้เราซื้อแตงซื้ออะไรเข้าไปถามว่าก็นั่นคืออะไรเขาไม่ได้เกี่ยวกับปูนนะแต่เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์กันคือคือเขาสร้างความคล้ายๆว่าผูกมิตรกันแต่อันนี้โยมพ่อพูดถึงเรื่องบุญใช่แต่คิดว่าไม่ได้บุญพอได้แต่ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเท่านั้นเองใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่ได้จนจริงอ่ะใช่ไหมใช่ยังมีรถเก๋งมันยังมีตู้เย็นมีบ้านที่สวยงามอยู่แต่ละหลังเนี่ยใช่ไหมเราต้องแยกออกมันต้องแยกออกเนี่ยพอเราต้องแยกออกอย่างนั้นเราจะเอาฝ่ายเดียวมันก็ไม่ได้ไงแต่ได้เรื่องทางสัมพันธ์เนี่ยสัมพันธ์เกี่ยวกับกับชาวบ้านนี่จริงแต่บุญนี่สู้ถ้าพูดถึงบุญนี่ได้น้อยกว่าคนที่ขาดใช่ไหมขาดเหลือเนี่ยตรงนั้นเขาสร้างมิตรไงสร้างไม่ว่าเอาบุญเอาอะไรเขาสร้างแต่เมื่อกี้คุยกันเรื่องบุญครับมันบอกว่าเขาคุยเรื่องบุญมาแล้วก็เลยบอกคุยต่อบอกว่าแบบที่ไม่ค่อยได้บุญเท่าไหร่ได้แต่ได้มิตรที่ดีนั่นเองส่วนบ้านที่ดีใช่ไหมครับเรื่องนี้พระอาจารย์ถามเรื่องนี้ข้อเนี้ยยังข้องใจอยู่เรื่องในเรื่องศีลเสมอกันนะศีลเสมอกันศีลเสมอกันทำบุญร่วมกันทำอะไรสิ่งที่ดีร่วมกันตลอดเนี้ยนะกับอธิษฐานเนี่ยบางคนนี่มาอธิษฐานบอกทุกวันอธิษฐานสวดมนต์แล้วอธิษฐานว่าขอได้เจอกันชาติต่อไปนะขอได้พบกันชาติต่อไปนะกับไอ้ศีลเสมอกันนี่ทำบุญร่วมกันทุกวันเนี่ยได้เจอกันชาติต่อไปสองอันนี้อันไหนมีน้ำหนักดีกว่าก็การศีลเสมอกันก็คือความเห็นในแนวทางเดียวกันอันไหนมีน้ำหนักกว่าก็ต้องทำบุญร่วมกันสิอันนั้นสวดมนต์ทุกวันหลังสวดไม่อันนั้นมันคนละเรื่องกันมันคนละส่วนกันมันไม่ใช่จะสมเด็จตามปรารถนาไงการทำคำว่าศีลเสมอกันคือทิฏฐิมันเสมอกันนะนะทำบุญก็มีใจเป็นไปอันเดียวกันนะน้อมไปในด้วยกันไม่ใช่มาไปขัดแย้งกันไงเราต้องเข้าใจว่าอย่างนี้นะคำว่าศีลเสมอกันเนี่ยไม่ใช่ไปถือศีลอย่างภายนอกนะคือศีลทำในตัวเราคนหนึ่งว่าดีคนหนึ่งก็ว่าดีด้วยคนหนึ่งไปทำบุญคนหนึ่งก็อนุโมทนาด้วยนะทำอย่างนี้ที่เราคุยกันเนี่ยคือมันไม่แย้งกันในตัวศีลธรรมมันคืออันเดียวกันนั่นแหละศีลธรรมสติสมาธิปัญญามันเสมอกันเมื่อเสมอกันก็เหมือนบุคคลผู้เดินทางอยู่ในแนวทางเดียวกันเพราะคนเจ้าผู้พูดไว้อยู่เนี่ยพวกเราไม่ต้องไปอธิษฐานเป็นปรารถนาก็ได้ขอให้เรามีแนวทางเดียวกันเท่านั้นเองสามีภรรยาอย่างนี้ใส่บาตรร่วมขันอย่างนี้ตักบาตรร่วมขันอย่างนี้ทำบุญร่วมกันอย่างนี้นั่นหมายถึงว่ามันต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันหมดอันนี้ไม่ต้องไปปรารถนามันก็มาเจอกันอย่าเลยแต่โยมพ่อนี่ที่ผ่านมานี่ทำผิดอ่ะชอบขัดภรรยาไม่ตัวนั้นก็ไปอีกอย่างหนึ่งแต่ต่อไปนี้จะไม่ขัดแล้วเพราะว่ามีก่อนที่ยังขัดกันนะเพราะอาจารย์พูดข้อนี้ขึ้นมาทำให้มีความคิดขึ้นมาคือศีลเสมอกันโยมพ่อก็คิดว่าศีลเสมอกันปฏิบัติธรรมร่วมกันเหมือนกันทุกอย่างไม่ใช่คือมันจะต้องเวลาจะถวายต้องใจน้อมเหมือนกันก็ใจน้อมเหมือนกันใช่น้ำสายเดียวกันก็ลืมคิดไอ้เรื่องใจน้อมเหมือนกันพอมัวแกคิดว่าสวดมนต์เหมือนกันเราถวายของพร้อมกันเนี่ยไม่ใช่ไม่หมายความว่าใจต้องน้อมไปแบบเดียวกันใจต้องน้อมแบบเดียวกันเอาอย่างนี้ข้อนี้ไงพ่อศรัทธากว่าเมียศรัทธากว่าจบถ้าสมัยก่อนนี้เพราะว่าพ่อไม่ศรัทธาใช่ใช่แม่ศรัทธาไงเป็นอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่เสมอกันเมียเขาก็ทำของเขาดีแม่เขาไม่ได้ศรัทธาตัวพระแสดงว่าละเอียดอ่อนใช่แม่เขาไม่ได้ศรัทธาในตัวพระแต่แม่เขาตามประเพณีของนักปราชญ์บัณฑิตที่เขาทำสืบต่อกันมาเราต้องมาแยกจุดนี้ก่อนนะไอ้ที่ว่าทำเสมอกันคือจุดนี้นะทำที่เราได้ฟังอย่างนี้คำว่าทำเสมอคือฟังพ่อเข้าใจแม่เข้าใจมันมีแนวทางเดียวกัน
แต่สมัยก่อนแม่ทำเพราะว่าประเพณีนักปราชญ์บัณฑิตปู่ย่าตายายเขาปาทำเราก็เลยทำอันนั้นคือคนละส่วนนะอันนี้แม่ก็ไม่ได้ศรัทธาพระไม่ได้ศรัทธาองค์นี้แต่ทำตามประเพณีนะแล้วพ่อก็ไม่เห็นด้วยพ่อก็ไม่ชอบด้วยคือมันก็เป็นคนละอย่างกันแม้ไปด้วยกันก็แย่งกันในตัวเราต้องไปแยกออกอีกจุดหนึ่งจุดนั้นยังเป็นตัวจุดนั้นยังอันนี้ไม่ได้แต่ถ้าหนึ่งอาจจะพ่อศรัทธาครูบาอย่างนี้ถ้าเทียบนะพ่อศรัทธาแม่ศรัทธามันจบแม่ทำบุญพ่อทำบุญทุกอย่างก็เห็นคล้อยกันมันไม่แย่งกันพ่ออะไรก็ศรัทธามันมาก่อนไงเนี่ยก่อนที่สมัยก่อนไม่เคยคิดลึกซึ้งแบบพระอาจารย์เลยก่อนที่คิดเพียงแต่ง่ายๆอ่ะไม่ได้คิดลึกไงอย่างพระอาจารย์ตอบมันที่แบบลึกไงแบบว่าไม่คิดง่ายๆที่บอกเออเราไปทำบุญกับแฟนนะแล้วก็สวดมนต์ตามภรรยานะเราก็ไปวัดพ่อภรรยาคือมองแบบง่ายๆไงอย่างพระอาจารย์นี่วันนี้ถือเข้าใจว่าคือต้องชอบก็ต้องชอบเหมือนกันใช่มันคิ้วไม่ใช่ว่าคุณชอบพระองค์ดำเนี่ยเราไปชอบพระองค์ขาวเนี่ยเอ้ยยาวไปถวายนะอย่างเงี้ยลืมคิดถึงข้อนี้ไปเอาตัวเป็นธรรมอย่างธรรมอย่างนี้ถามว่าธรรมเสมอศีลก็จะเสมอศีลอย่างนี้ไม่ใช่ศีลแบบศีลห้าศีลใดศีลมันก็คือใจของเรามันมีปัญญาแล้วเนี่ยการพูดการจามันเข้าไปทำนองคลองเดียวกันถ้าพูดถึงเหมือนน้ำแต่ละสายสมัยก่อนเราสองสายจริงเหมือนน้ำโขงกับน้ำมูลอันหนึ่งดำอันหนึ่งใสไปด้วยกันก็จริงแต่มันเข้ากันไม่ได้ไงเพราะว่าศรัทธาด้วยปัญญาพ่อก็ไม่ลงใจหนาแม่ก็ทำตามประเพณีเฉยๆเนาะหนามันก็ไปคนละเรื่องกันแต่ทีนี้มันเหมือนน้ำกับน้ำแม่น้ำกกกับแม่น้ำโขงมันไหลเข้ากันได้กันนะมันน้ำแต่ละสายใช่ต้องแก้ข้อนี้ละก่อนนี้คือก่อนนี้มันยังไม่ใช่ศรัทธาก่อนองค์ไม่ศรัทธาภาพของผมแล้วก็ยังคล้ายๆว่าไม่เต็มใจไงแสดงว่าเนี่ยพระอาจารย์พูดข้อนี้แหละเดี๋ยวจิตต้องแก้ข้อนี้ละศรัทธาเอาอย่างนี้เราจะไม่ขัดเขาละเราวันนี้ไม่ขัดเขาไม่แม่เขาก็ไม่มีอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ใช่สมัยก่อนเนี่ยขัดเลยอ๋อก็นั่นเป็นธรรมดาอยู่แล้วอะไรพูดถึงสมัยก่อนไม่ใช่สมัยเดี๋ยวนี้นะที่ผ่านมาถ้าพ่อชอบเครื่องรางของขลังมาฟังครูบาเขาก็ไปคนละเรื่องเหมือนกันอันนี้ก็ไม่เสมอกันนะถ้าเทียบง่ายๆอย่างสามีปัญญาคนหนึ่งไปเรื่องของปัญญานะเป็นไปเพื่อความดับทุกข์อีกถ้าเทียบนะโยมพ่อนู่นไปหาเครื่องรางของขลังนู่นอ่ะอันนี้คือไปด้วยกันจริงนะแต่ไม่ใช่ศีลเสมอกันนะไม่ใช่ทำเสมอกันนะเห็นไหมเข้าวัดเหมือนกันแต่ไม่เสมอนะเห็นไหมถ้าอย่างนั้นอ่ะยังไงก็ไม่เสมอแค่ทำอธิษฐานยกผ้าก็ไม่เหมือนกันนะใช่อันนี้ต้องการพ้นทุกข์ยกผ้าผืนเนี้ยโอ้ แล้วเราก็ไปให้พ่อแม่เนี่ย ไม่ก็อันเดียวกันจะยังไงมันก็หัวก็หางบอกไม่นี่ต้องพูดเราต้องการพ้นทุกข์ดีกว่า ไม่เอจะต้องการหรือไม่ต้องการอย่างเนี้ยอย่างนี้ก็ช่างมันอยู่ที่ว่าตัวครูบาจะสอนพ่อยังไงพอเข้าใจเหมือนพ่อปรารถนาไม่ปรารถนาดื่มน้ำบริสุทธิ์แต่ถ้าน้ำสกปรกล่ะใช่ไหมภาชนะเนี่ยสะอาดก็ช่างภาชนะก็สะอาดก็ตามแต่ถ้าน้ำคือคำพูดน้ำคือสัจธรรมน้ำคือคำสอนครูบามันไม่บริสุทธิ์ล่ะเนี่ยจะปรารถนามาผลนิพพานอีกร้อยชาติพันชาติก็ช่างไม่ได้แต่มันผิดนะคือมันต้องอยู่ที่ตัวครูบาว่าแต่อาจารย์พูดอีกทียังไม่เข้าใจถ้าแม้พ่อกับเนี่ยปรารถนาความพ้นทุกข์ครูบาอาจารย์ก็ปรารถนาทุกคนปรารถนาความพ้นทุกข์หมดแต่ว่าครูบาไม่ได้สอนสัจธรรมที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์มันก็ปรับประโยชน์ก็เข้าใจไหมถ้าเทียบง่ายๆแล้วเนี่ยพ่อมีแก้วน้ำที่สะอาดแม่มีแก้วน้ำที่สะอาดแต่บ่อน้ำของครูบานี่คือบ่อน้ำสกปรกพ่อก็ต้องการกินแล้วเนี่ยไม่เป็นพิษเมียพ่อปรารถนาว่าดื่มน้ำที่อิ่มดื่มน้ำแล้วทำให้ตัวเองดับความหิวก็หายได้พ้นจากทุกภัยได้แต่ตัวครูบานี่คือครูคนก็ให้สัจธรรมเข้าอามฤตธรรมถ้าครูบาไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์แล้วปุ๊บเนี่ยพ่อได้ครูบาไปมันก็ไม่สะอาดเห็นไหมคืออันเดียวกันพ่อต้องเข้าใจแต่ถ้าพ่อไม่ปรารถนามรรคผลนิพพานเขาไม่ปรารถนาเฉยๆหรอกแต่ถ้าพ่อฟังธรรมดาเข้าไปแม้พ่อบอกว่าไม่ปรารถนาก็ช่างแต่ใจมันจะน้อมไปเพราะอะไรเวลาตัวเองทุกข์มาตัวเองก็มันก็ธรรมดานี่ว่าคนเราเกิดแก่เฒ่าเกิดแก่เจ็บตายโอ้ยใครจะไม่พลาดพลาดสูญเสียนะเกิดมาใครจะไม่แก่ไม่เฒ่าเกิดมาใครจะไม่พลาดพลาดจากของที่เราละนะเกิดมาใครจะไม่เจ็บไม่ป่วยมันไม่มีหรอกทุกคนก็เป็นอย่างนี้เมียปากพ่อไม่ปรารถนาก็ช่างแต่ใจมันน้อมไปเห็นไหมมันก็เป็นธรรมดาเหมือนพ่อกินข้าวไปเรื่อยๆแต่ไม่ปรารถนาความอิ่มเนี่ยเห็นไหมมันก็ต้องอิ่มอยู่แล้วมันก็ต้องอิ่มแล้วใช่ไหมล่ะพระอาจารย์สมมติเราพระจะมีพระองค์หนึ่งสมมติเราท่านทำผิดก็สมมติว่ากินเหล้าอีกกันแล้วกันนะ
ินเหล้ากินอะไรปฏิบัติเขาไม่เป็นไม่เป็นท่าที่ไปไม่ประเด็นบัตรเขาเรียกอะไรคุณเคยไม่ปฏิบัติมีไม่มีอะไรเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาสอนเราเนี่ยเขาสอนแล้วเขาให้ศีลให้พรหรืออะไรกระด้างเนี่ยมันจะยังไงดีอ่ะมันจะสำเร็จไหมหรือยังไงไม่ต้องมันต้องไปมันไม่ได้เกี่ยวกับพระเลยทีเนี้ยมันเกี่ยวกับว่าสิ่งที่ท่านสอนอะไรนะเนี่ยถ้าท่านสอนตามอนิจจังทุกขังอนัตตานะสอนว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าไม่เที่ยงว่าเป็นรูปว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนคำสอนอย่างนี้แม้คนคนนั้นเป็นปุถุชนก็ช่างนะเป็นโจรก็ตามเถอะแต่ถ้าคำสอนนั้นเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพ่อเอาไปประพฤติปฏิบัติพ่อก็บรรลุพ่อก็สำเร็จพอเข้าใจอย่างนี้ไหมมันไม่ได้เกี่ยวกับพระอะไรนี้นะไม่เกี่ยวกับฤทธิ์ไม่เกี่ยวแต่ว่ามันเกี่ยวกับคำสอนไอ้ที่เราพูดกันทุกวันก็เป็นปุถุชนนะเนี่ยอ่ะปุถุชนหมดเลยเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเนี้ยมาสอนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยก็เป็นปุถุชนแต่ว่าบางทีปุถุชนฟังกับปุถุชนแต่ว่าธรรมที่ปุถุชนคุยกันเป็นของอริยบุคคลเป็นของอริยชนคนนั้นก็บรรลุธรรมถ้าเทียบง่ายๆอย่างนี้จะมีภิกษุองค์หนึ่งเป็นพระใบลานเปล่าใช่ไหมน่ะท่านก็เป็นปุถุชนนะแต่ท่านเก่งในธรรมกถึกธรรมกถึกคือสอนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละสอนเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์แต่ตัวท่านจะไม่พ้นทุกข์เลยแต่ท่านสามารถสอนให้ศิษย์ของท่านเป็นพระอรหันต์ได้พอต้องแยกอย่างนี้ก่อนนะบางทีมันไม่ใช่ว่าตัวของครูบาว่าจะยังไงอยู่ที่ว่าครูบาสอนอะไรเห็นไหมแต่แล้วพ่อก็นำคำปฏิบัติคำว่าครูบาสอนเนี่ยมันไม่ใช่ของครูบาเนี่ยมันเอามาจากพระพุทธเจ้าเนี่ยนักปราชญ์ท่านเทียบง่ายอย่างนี้เหมือนเวลากลางคืนเนี่ยมีบุรุษบุคคลคนหนึ่งก่อกองไฟใหญ่ไว้แล้วครูบาเนี่ยเดินมาในที่มืดก็ไปจุดไฟจากกองไฟใหญ่นะเดินผ่านมาปุ๊บพ่อกับแม่ผ่านมาจะเรียกมะพ่อกับแม่มาเมื่อปุ๊บนะครูบาก็เอาไฟที่วางเป็นจุดมาจากกองไฟใหญ่ตรงนั้นมาต่อให้พ่อแม่ฮะแล้วถามว่าแล้วครูบานี่ก่อกองไฟเป็นแล้วครูบาก่อไม่เป็นนะแต่ครูแค่จุดไฟมาต่อให้พ่อแม่พ่อแม่ก็จุดไฟต่อให้ตัวเองหรือไปต่อให้คนอื่นแต่ไฟยังไงก็ช่างเถอะมันก็ยังทำแสงสว่างให้เกิดขึ้นไม่เข้าใจอย่างนี้ไหมเหมือนกันจำปุถุชนก็เหมือนครูบาคำสอนพระพุทธเจ้าเหมือนกองไฟใหญ่อันนี้จังทุกขังอนัตตาเหมือนไฟคือยานแล้วกวางก็เอานั่นมาสอนพ่อสอนแม่นี่แหละสอนปุถุชนญาติโยมทั้งหลายนี่ปู่ย่าตายายนะอุบาสกอุบาสิกาเมื่อตัวกวางจะไม่เป็นพระอริยบุคคลนะแต่กวางใช้คำพูดหรือคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนสืบต่อกันไปคนไหนมีอินทรีย์กล้าเป็นนักปฏิบัติบางคนมีอินทรีย์มากกว่ากวางก็ได้ฟังธรรมปุ๊บบรรลุธรรมเลยก็มีแต่คนสอนจะเป็นปุถุชนอยู่ก็มีนะแต่ว่าคำสอนนั้นเป็นคำสอนพระพุทธเจ้าอันนี้ก็บรรลุประโยชน์ได้และสำเร็จประโยชน์ได้นี่เราต้องเทียบอย่างนี้ก่อนใครว่าพระอาจจะเป็นพระสุปฏิปันโนแต่สอนไปสอนมาคนที่ฟังเนี่ยอาจจะเป็นพระอรหันต์ก็ได้ใช่ใช่ใช่มันไม่เกี่ยวกับมันไม่เองนะใช่ใช่ใช่เอาข้อหลักง่ายๆอย่างพระสารีบุตรไปฟังธรรมจากพระอัจฉริพระสารีบุตรเป็นพระอริยบุคคลเลยนะเป็นพระโสดาบันแล้วทีนี้โสดาบันคือพระสารีบุตรไปสอนไปบอกธรรมนะเอาคำพูดก็เอาคำพูดของพระอัจฉริเนี่ยไปพูดให้พระมุขลาฟังนะแล้วพระมุขลาก็บรรลุธรรมนะบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันนะก่อนไปเจอพระพุทธเจ้านะนี่มันเหมือนกับไปจุดไฟต่อไฟแล้วมาต่อไฟนะให้สืบต่อกันไปอันนี้คือหลักสิ่งที่เอามาพูดทั้งหมดเนี่ยในพระไตรปิฎกนั่นคือเราเอามาจากไฟกองใหญ่คือของพระพุทธเจ้านะมรรคก็ดีทางเดินก็ดีบัญญัติก็ดีแต่งตั้งก็ดีเปิดเผยก็ดีสิ่งต่างๆที่เราพูดกันอยู่อย่างนี้อย่างที่ว่าธรรมดานี่อะไรๆก็เป็นธรรมดานี่มันไม่ใช่ว่ามาจากครูบานะมันเอามาจากพระพุทธเจ้านะสิ่งที่เราเอามาพูดกันเรื่องบุญเรื่องทานอย่างนั้นอย่างนี้คือเราไปศึกษามาจากพระพุทธเจ้าแล้วมาพูดกันเนี่ยเราจะบอกว่าเนี่ยไอ้ความที่พูดเนี่ยแม้แต่คนพูดเนี่ยมันก็ยังไม่บรรลุหลุดพ้นหรอกแต่ว่าคำพูดนี่มันทำให้คนอื่นหลุดพ้นได้ท่านเปรียบง่ายๆว่าเหมือนบุคคลหลงทางมาเจอคนผู้รู้ทางแล้วจำคนผู้รู้ทางมาบอกคนผู้หลงทางด้วยแต่แม้ตัวเองก็ยังไม่เดินทางนะแต่ก็มาบอกคนที่หลงทางให้รู้ทางเหมือนกันบางทีไอ้คนหลงกับคนหลงเนี่ยมารู้ทางเดินไปพร้อมกันนะมันก็บรรลุก็มีแต่บางทีไอ้คนยืนบอกทางนี่ไม่ได้ไปเลยก็มีแต่คนที่ฟังทางกับคนบอกทางไปก่อนก็มี
เห็นไหมคือลักษณะมันเป็นอย่างนี้บางทีครูบาอาจารย์อินทรีย์ท่านยังไม่กล้าเราต้องเข้าใจอย่างนี้นะบางทีญาติโยมนั่งฟังธรรมบรรลุธรรมก็มีเทวดาก็ดีเห็นไหมล่ะอุบาสกอุบาสิกานั่งฟังธรรมบางทีคนสอนยังเป็นปุถุชนอยู่เลยนำคำสอนพระพุทธเจ้ามาสอนไอ้พวกนั่งฟังอยู่ตรงนี้พอการบรรลุธรรมหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าอินทรีย์คนต่างกันเราจะไม่บัญญัติว่าอันนี้มันไม่ปฏิพฤติปฏิบัติมันไม่ได้มะม่วงต้นเดียวกันมีอ่อนมีแก่ใช่ไหมปลูกในสวนเดียวกันน่ะนะติดกันก็ช่างเถอะมากผลยังแตกต่างกันนะรสชาติยังต่างกันอีกเราจะบอกว่านี่ไม่ปฏิบัติมันไม่ได้เพราะอินทรีย์คนมันต่างกันพระปาหิยะฟังธรรมพระพุทธเจ้าตอนนั้นก็บรรลุแล้วเห็นไหมล่ะแค่พระพุทธเจ้าพูดเรื่องความว่างเท่านั้นอ่ะตาว่างหูว่างจมูกลิ้นกายใจว่างว่างจากอัตตาได้ตัวตนฟังเท่านั้นเป็นพวกเราบรรลุไหมล่ะเราไม่บรรลุนะแต่ถามว่านั่นไงแต่พระสุบางองค์บวชมา20กว่าปีศรัทธาพระพุทธเจ้ามากน่ะแม่ไม่ให้บวชให้อดข้าวอดน้ำเลยแต่ถามว่าขนาดนั้นศรัทธาพระพุทธเจ้ามากแต่ก็อินทรีย์ของท่านเยอะกว่าอยู่นะบวชมาขนาดนั้นพ่อแม่ที่ร่ำรวยมีเงินมีทองจนๆท่านกลับมาอีก20กว่าพรรษากลับมาพ่อแม่ตัวเองเป็นขอทานหมดแล้วน่ะเนี่ยถ้าต้องมองว่าคนที่ศรัทธาขนาดนั้นพระพุทธเจ้าขนาดนั้นแต่ทำไมไม่บรรลุธรรมจนมาฟังธรรมพระพุทธเจ้าตอนสุดท้ายตัวเองมาขอสึกนะน่ะเพราะว่าสงสารแม่สงสารพ่อน่ะมาขอสึกพระพุทธเจ้าเทียบให้ฟังอ่ะท่านก็บรรลุธรรมตรงนั้นเลยเนี่ยแล้วเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันท่านก็ไม่ได้สึกหรอกแต่ก็ไปยินถวายเลี้ยงพ่อแม่ตัวเองอันนี้เราต้องมองว่านี่คืออะไรคืออินทรีย์มันต่างเนี่ยแม่ต้องเข้าใจเทียบง่ายว่าเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งแม่จะให้ปุ๋ยดียังไงก็ช่างแต่ว่าต้นไม้มันยังอ่อนแม่จะไปเร่งปุ๋ยไปเร่งรากไปให้น้ำไปใส่อาหารไปถอนดินไปกำจัดพัดจะพืชอะไรให้มันก็ช่างถูกไหมอ่ะแต่ว่าเหตุปัจจัยต้นไม้มันยังไม่เติบโตพอมันยังไม่เข็มแข็งพอมันยังไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยจะให้มันเราจะไปเร่งเอาหมากเอาผงวันนี้พรุ่งนี้มันไม่ได้อันนี้มันการคุณจะปฏิบัติอย่างอุกิจยังไงก็ช่างถูกอ่ะปฏิบัติไปเถอะแต่ว่าอินทรีย์คุณยังไม่กล้าไงเนี่ยเมื่ออินทรีย์ไม่กล้าคุณจะเร่งรีบไปมันก็เปล่าเนี่ยเราต้องเข้าใจเหตุผลของนักปฏิบัติว่าทำไมทุกวันนี้เราปฏิบัติได้เราทุกข์มากเราปฏิบัติยากมากเลยนะอย่ากดข้าว15วันอย่างนี้หรือปฏิบัติเดินจงกรมนั่งภาวนาเอาทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้คือจะเอาบรรลุหลุดพ้นเลยแต่ไม่ได้รู้เหตุปัจจัยของตัวเองเลยว่าตัวเองมีเหตุปัจจัยอะไรเนี่ยไอการละการปล่อยการวางตัวเองก็ยังไม่รู้เลยทุกตัวเองก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปเนี่ยแต่จะเอาความหลุดความพ้นเนี่ยเห็นไหมนี่คือเวลาพวกเรานี่มันเหมือนถ้าสมัยก่อนเพิ่นว่าเนี่ยเราปิ้งปลามันไม่ได้สุกมันไหม้ก่อนคือใจเรามันอยากเกินไปเนี่ยใช่ปลาไฟมันไหม้นี่คือลักษณะเวลาเราปฏิบัติอะไรก็ช่างเราสังเกตสิปฏิบัติก็จะเอาอย่างเดียวปฏิบัติเราไม่รู้เลยว่าละคืออะไรเรารู้แต่ว่ามรรคผลนิพพานไม่รู้มรรคผลนิพพานคืออะไรเราก็ไม่รู้เนี่ยคือเราปฏิบัติมันก็เอาปุ๊บมันก็เลยทุกข์ถ้าว่าการเดินทางของเรามองแต่เป้าหมายเราไปถึงไอ้จุดมันสูงสุดนั่นแหละจะไปให้ก่อนคนอื่นทำไมต้องไปให้ก่อนคนอื่นอ่ะแต่ถามว่าตัวขณะที่ตัวเองเดินไปเราไม่ดูกำลังของเราว่ามันไหวไหมบางทียังไม่ถึงการทางตายก่อนเพราะเราไม่รู้จักกำลังของเราทำไมนักปฏิบัติบางทีปฏิบัติจะอุกิจเกินไปปฏิบัติเพื่อให้ตัวเองบรรลุจริงๆแต่ไม่รู้ว่าเหตุปัจจัยหรืออินทรีย์ของตัวเองประมาณเท่าไหร่เราจะไปเร่งรัดตรงนั้นก็คนนั้นก็บรรลุคนนั้นก็ทำได้ก็นั่งไงก็อินทรีย์คนมันต่างกันน่ะไอ้ได้หรือไม่ได้นี่มันเป็นเรื่องของการเจริญเพราะเขาไม่ใช่ว่าชาตินี้เนี่ยน่ะเด็กโกงผมอย่างน้องวะสารีบุตรแค่ผมหัวผมดูดออกจากหัวเท่านั้นเองก็บรรลุธรรมแล้วเอาพวกเราจะเหลือไหมล่ะน่ะน่ะเราไม่รอดกันเลยปฏิบัติอย่างอุกิจจะไม่ได้เลยแต่นั่นคืออินทรีย์ท่านสะสมมาแล้วไงน่ะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยไปดูที่พระราหุลน่ะบวชตั้งแต่น้อยนะอยู่กับพระพุทธเจ้ามาแต่เวลาท่านจะบรรลุธรรมท่านก็เป็นพระสงฆ์นู่นน่ะกี่ปีล่ะทีเนี้ยแล้วจะบอกว่าพระราหุลอยู่กับพระพุทธเจ้าเป็นลูกพระพุทธเจ้าเป็นลูกพระโพธิสัตว์เป็นหน่อเนื้อเชื้อไขแท้ๆทำไมถึงปฏิบัติไม่ได้มันไม่ใช่เนี่ยใช่ปัญญาไม่ถึงใช่อินทรีย์มันต่างกันอีกอย่างหนึ่งประการหนึ่งก็คือพระอานนท์ดูสิท่านก็เป็นโสดาบันตั้งแต่บวชแล้วนะตั้งแต่ฟังธรรมตั้งแต่บวชแล้วจากนั้นก็ไม่ได้อะไรเลยเป็นโสดาบันอยู่แล้วนะอยู่กับพระพุทธเจ้าอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าอยู่อย่างนั้นเอาถ้าเนี่ยต้องคิดง่ายว่าถ้าท่านไม่เป็นพระโสดาบันแล้วถ้าฟังแล้วเป็นพระอรหันต์เลยท่านจะไปใส่ใจไหมล่ะไอ้จดจำอ่ะท่านก็จะไม่จดจำเรื่องพวกนี้ที่วางภาระแล้วเตี่ยมึงเนี่ยใครจะฟังก็ฟังไม่ฟังก็จบ
ก็เพราะว่าท่านเป็นพระโสดาบันท่านศรัทธาในธรรมมีสุตตะในธรรมนะมีความน้อมไปในธรรมยินดีในธรรมท่านมีฉันทะในธรรมฟังตั้งใจฟังและจดจำจดจ่อทีนี้พระพุทธเจ้าพูดอะไรบ้างเก็บบันทึกเหมือนเมมโมรี่เลยเหมือนเครื่องอัดเสียงน่ะอัดไว้เฉยๆอันนี้เนี่ยมันเป็นหน้าที่ของท่านน่ะจนพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วนู่นแหละจนกระทั่งสังขยาท่านจนถึงเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ก็คือวางภาระหมดแล้วนะนะท่านไม่ต้องมาช่วยจดช่วยจำเลยแต่นั่นก็คือทางของท่านหรืองานของท่านอันนี้คือของพระอานนท์นี่เราจะบอกว่าพระอานนท์อยู่พระพุทธเจ้าไม่ปฏิบัติมันก็ไม่ได้ไปว่าอย่างนั้นไม่ได้นี่เนี่ยก็คืออินทรีย์มันมาอย่างนั้นนะเป็นพวกเราอย่างทุกวันนี้โอ้ถ้าเราเกิดท่านพระพุทธเจ้าสมัยก่อนกับบรรลุธรรมโอ้ยาวาติบรรลุนะเดินตามหลังท่านเราก็จะไปด่าท่านเหมือนเดิมเนี่ยนะเพราะว่าอินทรีย์ของพวกเรามันยังไม่ได้ท่านบอกให้เราละรูปละเมียละทรัพย์สินเงินทองนะเราก็จะเถียงท่านอยู่อย่างนั้นเลยฮะนั่นเห็นไหมคนละอย่างกันเนี่ยแต่ถ้าอินทรีย์มันแก่มันกล้าขึ้นมาแล้วเราก็ไม่ต้องพูดมะม่วงถ้ามันแก่ขึ้นมาแล้วถ้ามันมีแกนมันมีแก่นแล้วมันต้องแก่พอที่จะบ่มได้แต่ทีนี้พวกเรามะม่วงอ่อนเกินจะเร่งรัดให้พระพุทธเจ้าบ่มยังไงก็ไม่ได้เนี่ยบ่มยังไงมันก็มันเหลืองแดดเฉยๆนะมันร้อนเฉยๆแต่ถามว่าจะมีรสหวานไหมมันไม่หวานแต่ถ้าอินทรีย์มันพร้อมมันแก่เนี่ยถูกพระพุทธเจ้ากระตุ้นเข้าไปมันก็เร่งได้ไงเนี่ยแต่ทีนี้พวกเรามันไม่ใช่อย่างนั้นนะสมัยก่อนเขาฟังกันนิดๆหน่อยๆทำไมเขาบรรลุธรรมแต่ทีนี้พวกเรามันไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่อย่างนั้นไงเดี๋ยวนี้ก็พยายามที่พระอาจารย์สอนมหัดอยู่คนเดียวเนี่ยก็ลองไปละเดี๋ยวนี้นะก็ลองทีละน้อยทีละน้อยก่อนแต่สังเกตนะเป็นคนที่ชอบรีดผ้าไงพระอาจารย์เดี๋ยวพ่อเองคนชอบรีดผ้าพอเวลาคิดอะไรนะไปรีดผ้านะใจมันจะไปอยู่ที่ผ้าหมดสังเกตนะสังเกตตัวเองเวลาไปสวดมนต์แต่5นาทีแรก3 4นาทีแรกเนี่ยใจยังคิดนั่นคิดนี่ไปเลยนะพอนานๆเข้าไปเลยนะมันก็ลืมคิดอ่ะมันก็ใจไปอยู่ที่คำสวดแต่สังเกตว่ารีดผ้านี่ดีกว่าสังเกตทุกวันนี่นะก็เลยอยู่บ้านนี่ก็เป็นรับหน้าที่รีดผ้าคือเวลาไปคิดอะไรเราไปรีดผ้าสังเกตแล้วนี่แล้วมันจะจ้องไงเอ๊ะตรงนี้ดีไม่ตรงนี้ดีไม่ตรงนี้เรียบไม่เรียบไงจิตมันเลยเป็นเขาเรียกอะไรน้อมใช่ไหมอาจารย์เออจิตมันเป็นเลยน้อมไปที่รีดผ้าเป็นคนที่ชอบรีดผ้าทุกวันนี้ก็เป็นคนรีดผ้าไม่มีคนงานอ่านหนังสือข้อต่อมาจริตของตัวเองอย่างครูบาเนี่ยจะเป็นคนชอบเขียนหนังสือเขียนหนังสือก็ดีอ่านหนังสือมันจะทำให้เรามีสติมีสัมปชัญญะคนเรามันต่างกันนะบางคนชอบทำงานนะอย่างเนี้ยอย่างเงี้ยถ้าเนี่ยลองดูสิถ้ามีอะไรมันวุ่นวายเนี่ยลองทำนั่นทำนี่ทำงานเพราะเขาที่เขาชอบเนี่ยอย่าทำงานที่ตัวเองฝืนเนี่ยทำแล้วมีสติมีสัมปชัญญะจดจ่ออยู่กับมันทำไปมันก็ทำให้เราเนี่ยละความคิดที่มันไม่ดีออกได้เราต้องหาจริตอย่างพ่อชอบเรียกท่าก็ช่างถ้าไม่เรียกท่าก็ต้องหาอย่างอื่นทำจะไปเขียนหนังสือเรียนก็ได้หรือแล้วแต่พ่อนะอะไรที่มันสามารถควบคุมตัวเองได้คือมันต้องมีอุบายพ่อไม่ได้ทางหนึ่งก็ต้องทางหนึ่งคำว่าไม่ได้ด้วยดีก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์ก็เอาด้วยคาถาเอาสิ่งที่เองตัวเองชอบใช่คือเราจะต้องหาวิธีมีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวให้มันได้เพราะทุกวันนี้เวลาเจอเรื่องราวแล้วมันดีดไปตามเรื่องราวต่างๆไปตามความวิตกกังวลไงแต่ทีนี้ก็ต้องหาเครื่องอยู่ให้ตัวเราเองยังอยู่ทุกวันนี้ใช่อันนี้เปิดธรรมะใช่อย่างยายอย่างเงี้ยเนี่ยเขาทำเขาเปิดเพลงเนี่ยเหมือนกันเขาเปิดธรรมะฟังเขาก็ทำงานของเขาไปทำไปด้วยฟังไปได้ข้อคิดได้ข้ออ่านนิดหน่อยวันหนึ่งก็แล้วแต่ก็ดีมันเหมือนการทำความสะอาดเห็นไหมบ้านเราทำความสะอาดถ้าเราเห็นมันสกปรกแล้วเราก็มองแต่ว่าสกปรกวันนี้ก็สกปรกพรุ่งนี้ก็สกปรกถ้าเราไม่ไปจัดไปเตรียมมันไปจัดทำไม่ไปจัดระเบียบมันนะไปเช็ดไปถูยังไงก็สกปรกความคิดและการกระทำอย่างนี้ก็ทุกพรุ่งนี้ก็ทุกวันนี้ก็ทุกมะเรืองนี้ก็ทุกมันก็ทุกอยู่งั้นแหละแต่ถ้าเราไม่จัดการมันสะอาดเองไม่ได้ใช่ไหมคือบางสิ่งบางอย่างเราวันนี้ก็ทุกพรุ่งนี้ก็ทุกตลอดครับแต่เราต้องค่อยๆเข้าไปเรียนรู้กับมันการบางทีในอุบายภายนอกเนี่ยกับพ่อพยายามเอามาสอนตัวเองคนที่สอนตัวเองได้จะฉลาดมากนะแต่ถ้าครูบาสอนยังไงพ่อกับแม่ก็ยังไม่ฉลาดเพราะว่าเหตุการณ์เหมือนเรายังไม่ลงมือทำการว่ายน้ำคนจะสอนเก่งยังไงก็สร้างทฤษฎีว่ายน้ำเอาโอลิมปิกเลยก็ช่าง
แต่ถ้าพ่อไม่ว่ายน้ําเองไม่ลงน้ําได้ยังไงพ่อก็ว่ายน้ําไม่เป็นฮะแต่ถ้าพ่อลงน้ําเองฟังนิดหน่อยเนี่ยแล้วทักษะการกระทําก็จะเกิดขึ้นเหมือนกันถ้าพ่อคิดแต่เล็กๆน้อยๆเอาตอนนี้โอ้วันนี้พ่อทําได้ตอนนี้ปรับปรุงตัวเองได้ตอนนี้เตือนตัวเองได้ตอนนี้ก็เก่งนะนี่คือการขัดเกลาของเรานะนะถ้าเรารู้จักขัดเกลาตัวเองเล็กๆน้อยๆสอนตัวเองให้กําลังใจตัวเองให้เหยียดผลแก่ตัวเองให้รางวัลแก่ตัวเองยกยอตัวเองบ้างอันนี้เราต้องมองว่าสมัยก่อนนี้เราเคยศึกษาธรรมะเราไม่ศึกษาเลยวันนี้เราอุตส่าห์เห็นความไม่เที่ยงก็ได้หรือวันนี้อุตส่าห์คิดทําได้สักวันหนึ่งมันก็เก่งแล้วนะนะตอนนี้เรามีสติเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจโอ้ตอนนี้เรามีสตินะเราสามารถรู้จักตัวเองได้โหก็เก่งแล้วเนี่ยอายุเราผ่านมาขนาดไหนยังไม่รู้จักอะไรเลยเห็นไหมอันนี้คือพ่อต้องรู้จักเทคนิคในการเติมน้ําให้แก่ตัวเองรดน้ําให้แก่ตัวเองบ้างนะไม่ใช่ว่าเออกูทําอย่างนี้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้ก็ตัวเองทําอยู่นี่ไงนะมันก็ทําได้ดีกว่าเราไม่ได้ทําเนี่ยตอนนี้เราเริ่มทําใช่มันก้าวแรกของเราอย่างยายอย่างนี้แม่เห็นไหมเขาทําเขาก็ทําของเขานะเขาก็ทําเขาได้ฟังธรรมะโอ้เขาก็ดีกว่าสมัยก่อนเราไปฟังเพลงเนี่ยฟังธรรมะวันหนึ่งได้ความคิดขึ้นมาบ้างโอ้หลวงพ่อตรงนี้ท่านว่าอย่างนี้เรามีความคิดอย่างนี้มันก็ต่อยอดวิธีการของเราต่อยอดความคิดของเราพ่อก็เหมือนกันนะเราได้อ่านธรรมะบ้างได้ฟังธรรมะบ้างปฏิจจสมุปบาทคืออะไรปัจจัยปรุงแต่งกันคืออะไรอย่างน้อยมันได้รู้เนื้อความก่อนแล้วเราค่อยแทนเข้าไปตามเหตุตามปัจจัยว่าเออความคิดที่ครูอาจารย์สอนนั้นมันคืออะไรนะการมารู้สึกตัวขึ้นมาในปัจจุบันขณะเห็นความคิดมันเกิดมันดับโอ้มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้มันคืออะไรมันก็จะเริ่มทําให้เรามีแง่มุมในการมองสมัยก่อนเนี่ยเราไม่รู้อะไรกับมันเลยอันนี้เราเริ่มมีวิธีคิดถามว่านี่คือความเติบโตของเราไหมเป็นความเติบโตนะถ้าเป็นต้นไม้ที่เป็นเมล็ดพันธุ์มะม่วงป้าชั่นมันปลูกลงดินแล้วเราจะให้มันเติบโตทันเขาผู้ปฏิบัติก่อนหรือว่าเขาปลูกก่อนสวนของเขาเนี่ย5 ปี 10 ปีมันทันไม่ได้เนี่ยเราต้องพอใจในสิ่งที่เรามีหรือว่านี่มันกำลังแตกหงอกขึ้นมาแล้วนะความคิดพ่อกำลังแตกความคิดแม่กำลังแตกกำลังอยากได้บุญกำลังเสนอหาคุณงามความดีน่ะอันนี้คือมันแตกหงอกขึ้นมาแล้วนะเราต้องยอมรับในสิ่งที่เรามีไม่ต้องไปเทียบกับใครหรอกเราได้เท่านี้เราเป็นเท่านี้ก็พอเท่านี้เรามีความสุขกับสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยถ้าอย่างนี้พ่อจะฉลาดมากน่ะถ้าว่าถ้ามี EQ IQ คือฉลาดในอารมณ์น่ะทุกวันนี้เราไม่ฉลาดในอารมณ์นะนักปฏิบัติก็ช่างโจมตีตัวเองด่าทอตัวเองถ้าคุณฉลาดในอารมณ์คุณจะไปด่าคุณทำไมใช่ไหมคุณทำให้คนปวดเนี่ยนะคุณทำให้คุณท้อแท้เองเนี่ยคุณด่าคุณเองเนี่ยนะคุณกระหน่ำคุณเองคุณไม่ฉลาดเนี่ยคุณไม่ฉลาดในอารมณ์และไม่ฉลาดในเหตุในผลถ้าคุณฉลาดในอารมณ์ฉลาดในเหตุคุณก็รู้ว่าตอนนี้อารมณ์มันไม่ดีต้องหาวิธีคิดให้มันดีขึ้นสินะความคิดแต่นี้ไม่ดีต้องคิดให้มันดีนะตรงนี้มันผิดตรงนี้เราทำไม่ได้เราต้องซื้อโอกาสตัวเนี่ยรู้จักให้อภัยตัวเองให้การเรียนรู้ตัวเองมันก็จะเป็นความเติบโตมันเป็นการก้าวเดินของเราเหมือนเด็กก็โปรเกิดก่อนมันวิ่งได้ก็ทำไมมันวิ่งได้อ่ะแต่ถามว่าใครจะวิ่งได้ยังไงก็ช่างมันต้องคานได้ก่อนนะแต่ตอนนี้เราคานได้ก่อนเรารู้ว่าเราคานได้เราไม่ต้องไปแสวงหาความรู้วิธีการเดินหรือวิธีการวิ่งหรอกเราเอาแค่คานได้ตรงนี้เราคานได้เรารู้จักพลิกคว่ำพลิกหงายอะไรชื่อว่าการพลิกคว่ำพลิกหงายเวลาเราผิดนั่นนะเวลาเราพลาดสมัยก่อนเหมือนเด็กนอนเบียบอร์ดขี้ก็อยู่ตรงนั้นเยี่ยวก็อยู่ตรงนั้นนะลุกออกไม่ได้นะนอนร้องไห้จ้าอยู่เวลาเราเจอปัญหาเนี่ยเห็นไหมล่ะเจอความทุกข์กระหน่ำเรามาอันนี้จังทุกครั้งตาไม่ใช่เราไม่ใช่เราแต่ทุกจมอยู่ตรงนั้นอ่ะไม่ได้ออกมาได้นะไม่มีอุบายด้วยซ้ำไปอ่ะก็ไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่เราไปไม่ใช่เรามาโกรธให้ตัวเองด่าให้ตัวเองเนี่ยตีโกตีพายพี่ที่ไรรำผ่านให้ตัวเองอีกว่าตัวเองไม่มีสติว่าตัวเองไม่มีปัญญาว่าตัวเองไม่มีบุญไปแล้วทิ้งไปมั่วซั่วเลยถ้าเทียบง่ายๆก็เหมือนเด็กมันนอนขี้ก็อยู่ตรงนั้นเหี้ยก็อยู่ตรงนั้นมันออกมาไม่ได้ไงเนี่ยแต่วันนี้มามองที่ว่าเรามีวิธีพลิกนะอย่างเราทุกอย่างนี้เราพลิกยังไงมันเหมือนเด็กแม่เลี้ยงลูกแม่ก็จะเข้าใจถ้าเอาตัวนี้มาเปรียบอินทรีย์ของเรามันได้เท่านี้ก็เท่านี้เราโอ้มันก็เก่งกว่าเดิมเก่งกว่าเรานอนแบบบอกเก่งกว่าเรายังนอนทับขี้ทับเหี้ยถูกเราก็ทุกผิดก็ทุกนะเนี่ยดีก็ทุกชั่วก็ทุกนะของพวกเรามันทุกบุญก็ทุกบาปก็ทุกอยู่ด้วยนั่นแหละคือมันยึดถือหมดเลยเราพลิกไม่เปลี่ยนแต่วันนี้เรามีวิธีคลิกแล้วนี่ไหมเจอเรื่องราวอย่างนี้รู้จักอนิจจังรู้จักอนัตตารู้จักไม่ใช่ตัวรู้จักรู้เหตุรู้จักปัจจัยของมันนั่นมันพลิกแล้วถ้าเป็นเด็กก็พลิกข้อพลิกหงายเปลี่ยนแล้วนะแม้เราจะยังคานไม่ได้แต่เราเริ่มพลิกแล้วสินะพลิกได้เดี๋ยวก็ตั้งไข่ได้แหละทีนี้จิตมันก็จะมีสมาธิคือตั้งมั่นนะถ้าว่าตั้งไข่คือตั้งมั่นแล้วนะตั้งมั่นในความคิดตั้งมั่นในอารมณ์ตั้งมั่นในความรู้สึกตั้งมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตั้งมั่นเดี๋ยวตั้งมั่นว่าไม่เที่ยงตั้งมั่นว่ามันไม่ใช่ตัวเนาะมันก็เป็นอย่างนี้เจ็บไข้ก็เป็นอย่างนี้
ถ้าขาดสูญเสียก็เป็นนี้ความโกรธความเหงามันก็เป็นพวกมันอยู่อย่างนี้เราไม่ต้องไปดับไม่ต้องไปผ่านไซความรำเนื้อก็ดับเองสิ่งไหนเกิดสิ่งนั้นก็ดับสิ่งไหนไม่เกิดสิ่งนั้นไม่ดับมันเป็นธรรมชาติของมันอันนี้แปลว่าเมียนั่งตั้งไข่ได้แล้วล่ะทีเนี้ยเมียสามารถพยุงตัวเองจากนั่งตั้งไข่เดี๋ยวเมียจะพยุงตัวเองเดินเดี๋ยวก็หัดเดินต่อแต่ธรรมชาติมันจะเป็นไปตรงนี้เหมือนกันถ้าเรารู้จักอุบายที่จะสอนตัวเองนะแม่เมียจะไม่ทุกข์กับมันแล้วเราจะไม่แข่งกับใครไม่เอาใครมาดีมาเกิดไม่มีเพราะเป็นธรรมชาติของเราที่ต้องเป็นไปอย่างนี้อันนี้ทุกกิริยาทุกหน้าที่ทุกการกระทำทุกการงานทุกการเป็นอยู่ของแม่คำว่าอยู่โดยชอบนะแม่จะไม่ทุกข์กับมันจะอารมณ์ความรู้สึกเกิดขึ้นมาแม่ดูมันเจอนี่เห็นไหมสมัยก่อนมันครอบงำเราคำว่าครอบงำเนี่ยคือเราก็ไปยึดถือคำว่าไม่ครอบงำก็แปลว่ามันมีอยู่แต่มันครอบงำเราไม่ได้เหมือนความกลัวมีอยู่แต่ความกลัวสมัยก่อนก็กลัวอย่างไปป่าช้าไปอยู่ป่าเขาเราเนาไปกลัวกลัวนั่นทำไงสวดมนต์แผ่เมตตาเราคิดว่ามันถูกนะจริงๆเราหาเครื่องประโลมตัวเองหวังให้ตัวเองมีความสุขนะคลายความทุกข์บ้างแต่แม่ลืมว่าเขาที่คุณยังฝึกไม่ได้คุณผ่านมันไม่ได้แปลว่ามันครอบงำถ้ามันครอบงำคุณถึงเป็นไปตามมันไงเป็นไปตามมันไงสวดมนต์ไงแผ่เมตตาไงหวังให้ตัวเองสบายใจไงให้เทียบเทวดาปกปักรักษาไงนั่นมันไปอย่างนั้นอ่ะถามว่าป่านี่ภูเขานี่คุณไปอยู่จังหวัดไหนตำบลไหนอำเภอไหนป่าช้าไหนนะภูเขาไหนถ้ำไหนเหวไหนบ้านร้างที่ไหนคุณก็กลัวเหมือนเดิมนะเพราะคุณไม่ได้ฝึกฝนกับมันอยู่จุดนี้แต่ถ้าวันนี้เวลานี้ความกลัวเกิดขึ้นเราเริ่มรู้เรียนรู้ความกลัวไม่ไปสวดมนต์ตามมันแล้วล่ะไม่ไปแผ่เมตตาตามมันแล้วล่ะไม่ต้องให้ผีสางนางไม้ที่ไหนมาปกปักรักษาแล้วนะไม่ต้องไปบอกว่าตัวเองมาแสวงหาโมกขธรรมเพื่อความหลุดพ้นให้เขาอนุโมทนาไม่จะอนุโมทนาให้ตัวเองยังไม่ได้พ้นจากความกลัวเลยผีนี่คือมันหลอกตัวเองอยู่อย่างนี้นะผีที่ไหนผีภายนอกจะไม่มีเลยแค่กิ่งไม้หักก็นอนไม่หลับแล้วเนี่ยผีที่ไหนล่ะนกพวกร้องก็นอนไม่หลับแล้วเห็นไหมล่ะนะแค่ว่าหนูตายโง่ตายกินช่วยมาก็ผีมาหลอกแล้วนะถามว่าใครหลอกแล้วตัวเองหลอกตัวเองทั้งนั้นแหละแล้วถามว่านี่ไงมันจะไปพ้นทุกข์ได้ยังไงมันไม่ได้เรียนรู้ไงเนี่ยถ้าเทียบตรงนี้ถ้าเทียบเหมือนเด็กก็เหมือนนอนจมขี้จมเยี่ยวอยู่นะล้อพี่นี้พี่ไรลำพันออกไม่ได้มันไม่เติบโตแต่วันหนึ่งเราเริ่มเรียนรู้ว่าโอ้อารมณ์ความรู้สึกมันเป็นอย่างนี้เรากลัวขึ้นมาเราก็ทำอย่างนี้นะแล้วไปอยู่ไหนก็จะเป็นอย่างนี้สิเหมือนคนเป็นโรคเนี่ยไปอยู่ไหนก็เป็นโรคสิน่ะไปเจอเหตุปัจจัยนี้ก็เป็นอีกแล้วไปเจอเหตุปัจจัยนั้นก็เป็นเนี่ยแล้วเมื่อไหร่เราจะพ้นจากโรคคือความกลัวอย่างนี้ไอ้ที่เราทำตามความรู้สึกกลัวของเราปุถุชนสมัยก่อนนี่เราไม่ได้ศึกษาธรรมะก็ทำอย่างนี้นะตอนนี้เรามาศึกษาธรรมะก็ยังทำเหมือนเดิมมันจะต่างอะไรกันมันก็คนคนเดิมจิตดวงเดิมนี่แหละเรายังไม่ฉลาดในธรรมยังไม่ฉลาดในอุบายเรายังไม่ฉลาดในการแสวงหาเครื่องนำออกจากทุกข์เราไม่ฉลาดแต่วันนี้ความกลัวเหมือนเดิมนะแต่เราไม่สวดมนต์ไม่ไหว้พระไม่แผ่เมตตาไม่สิ่งนั้นสิ่งนี้มันปกปักรักษาไม่เอาแล้วนะแต่เราเริ่มมาเห็นอารมณ์ความรู้สึกอ๋อความรู้สึกมันอาศัยเหตุปัจจัยแบบนี้ก็เลยเกิดพอเราความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นมาอย่างนี้ความเคยชินด้วยความเชื่อด้วยทิฏฐิด้วยความเห็นผิดประการต่างๆที่เราเคยเชื่อมาเราก็เลยทำประการอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วเราก็ยังกลัวอยู่เหมือนเดิมไม่ได้พ้นจากความรู้สึกกลัวเลยโอ้ความกลัวมันท่วมทับเราเนี่ยเห็นไหมทีนี้เราไม่ให้มันท่วมทับความรู้สึกก็คือความรู้สึกเราก็ไปพิจารณาความรู้สึกเรียนรู้กับมันเรื่อยๆนะเห็นความรู้สึกว่านี่ความรู้สึกมันอาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นนี่ความเห็นที่กระทบต่อจมูกของเราความเห็นก็สาเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นกลิ่นดอกไม้ป่ากระทบต่อจมูกเรากลิ่นหอมนี่มันก็อาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นเสียงน้ำตกกระทบกันก็มีเหตุปัจจัยให้กระทบกันก็เกิดขึ้นอย่างนี้เสียงนกร้องกลางคืนก็ดีลมพัดเย็นๆกระทบต่อร่างกายเราก็ดีทีนี้สติปัญญามันจะเริ่มประมวลหาเหตุผลว่าสิ่งเหล่านี้อาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดนะกลิ่นหอมดอกไม้ป่ากระโชยมามันก็เหมือนเหตุปัจจัยให้มันเกิดกลิ่นอย่างนี้กินเหม็นหนูตายงูตายกระรอกกระแตตายปลาตายหรือสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งมันตายกินเหม็นก็กระทบต่อโชยจมูกเราอย่างนี้ถามว่ากินเหล่านี้ว่าไซเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นอย่างนี้ก็เป็นเราจะไปโกรธให้กินเหล่านี้ได้ไหมล่ะเราจะตีโพตีฟันให้กินเหล่านี้ได้ไหมล่ะมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นเหมือนกันเรามองอ๋อจริงๆแล้วอารมณ์ความรู้สึกมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้นะมันจะเหงามันจะเศร้ามันจะโกรธหรือมันจะกลัวมันก็เป็นเพราะมันอยู่อย่างนี้มันอาศัยเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นมันก็เป็นเพราะมันอยู่อย่างนี้อันนี้คือการเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจกับมันแต่เราอาศัยเหตุปัจจัยตัวนี้ประกอบกันแล้วอาการที่เราสร้างความคุ้นเคยชินกับมันนั่นเนี่ยคำว่าสร้างความคุ้นเคยชินถ้าเราเริ่มสร้างความคุ้นเคยชินต่ออารมณ์จากความรู้สึกมันเปลี่ยนหน้ามาเนี่ยมันเหมือนอากาศของมันวันนี้เราไปอยู่ป่าช้าเกิดความรู้สึกกลัววันนี้อยู่ในบ้านนั่งอยู่คนเดียวเกิดความรู้สึกเหงา
นะวันนี้เราอยู่ด้วยกันผิดเถียงกันเกิดความรู้สึกโกรธนะวันนี้ลูกว่าเราอย่างนี้นั่งอยู่ในที่เดียวกันเกิดความรู้สึกขัดเคืองมันถามว่านั่นแบบนี้มันไม่ต่างกับกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นเลยนะไม่กลิ่นไม่ต่างกับลมเย็นๆกระทบโชยมาเลยถามว่าสิ่งเหล่านี้ยังแปรเปลี่ยนได้ไหมเราแปรเปลี่ยนมันไม่ได้หน้าที่เราคือยอมรับมันนะเรายอมรับมันถ้าเราจะแปรเปลี่ยนพวกนี้เราก็ว่าตายเขาแน่ๆน่ะอันนี้เราแค่ยอมรับมันได้กลิ่นเหม็นเราก็ยอมรับว่าโอ้ธรรมชาติมันอาศัยเหตุปัจจัยเพราะมันมีสิ่งเน่าเหม็นเพราะเรามีจมูกมันก็เลยเหม็นก็เพราะเรามานั่งอยู่ตรงนี้กลิ่นมันก็เลยโชยมาขนาดนี้ละถ้าเราไม่มีจมูกแล้วกลิ่นเหม็นไม่มีมันก็ไม่เหม็นเนาะเนี่ยหรือเราไม่มาจุดนี้มันจะมีหรือไม่มีมันก็ไม่กระทบเราเนี่ยเนี่ยแต่ว่าเมื่อเรามาอยู่จุดนี้เราจะทำยังไงเราต้องยอมรับมันเหมือนเรามีลูกมีครอบครัวจะไม่ให้มันโกรธกันไม่ให้มันเกลียดกันไม่ให้มันเจ็บมันป่วยมันไข้มันเป็นไปไม่ได้ของมันมีอยู่อย่างนั้นนั่นเราต้องเข้าใจมันอย่างนี้นั่นแปลว่าเราเริ่มมีอุบายเป็นเรื่องนำออกอันนี้คือว่าอุบายเรื่องนำออกนะเราต้องมีวิธีอย่าเกิดมาอย่างนี้ยังไงต้องตายยังไงต้องเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีเราที่ไม่ตายไม่มีเราที่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมันเหมือนเราไปนั่งอยู่กลางป่ามันต้องมีหอมมีเหม็นบ้างสิอย่างเราอยู่อย่างนี้มันมีร้อนมีหนาวก็ธรรมดาจะทำยังไงจะกดดาวฟ้าฝนได้ยังไงใช่ไหมอันนี้เหมือนกันเราเริ่มเรียนรู้เพื่อยอมรับอ๋อมันต้องเจ็บมันต้องไข้มันต้องป่วยธรรมดาเป็นอย่างนี้แหละมันจะให้หมุนตลอดเป็นไปไม่ได้หรอกนะถ้ามันเป็นอยู่อย่างนั้นเราก็คงไม่เติบโตเราเป็นเด็กอยู่เท่าลูกตลอดแหละนอนเบียร์บอกอยู่ตลอดแหละหรือไม่ออกจากท้องพ่อท้องแม่เราตอนนั้นเองแหละแต่เพราะว่ามันเติบโตมาอย่างนั้นเนี่ยมะม่วงมันถึงสุกไงถ้างั้นคงไม่ได้กินสุกหรอกนะนั่นคือเราได้เรียนรู้กับตัวเองว่าโอ้ทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าเราได้เรียนรู้อย่างนี้มันจะเริ่มฉลาดขึ้นฉลาดเวลาเพราะว่าอะไรเนี่ยเราถึงใช้วิธีเปลี่ยนวิธีคิดอย่างนี้เพราะว่าถ้าเราจมอยู่ความรู้สึกอย่างนี้มากปุ๊บจิตมันไปจดจ่อเมื่อจดจ่อแล้วเนี่ยมันหาทางออกไม่เจอมันไม่มีจุดโฟกัสเราไปโฟกัสเรื่องที่เราทุกข์คือความรู้สึกกลัวความคิดเก่าๆมันก็จะมาปรุงเราสิแต่ถ้าเราเห็นความรู้สึกปุ๊บแต่เราพลิกความคิดเอาพลิกเอาเหตุปัจจัยต่างๆมาเป็นเครื่องประกอบไอ้สิ่งเหล่านี้เมื่อเราไม่โฟกัสเหมือนไฟเมื่อเราไม่เติมฟืนให้มันก็จะดับนะความรู้สึกกลัวถ้าเรามีความคิดอย่างนี้ประกอบร่วมกับมันมันเป็นปัญญาเมื่อปัญญาตัวนี้ประกอบเนี่ยเขาเรียกปัญญาอบรมจิตเมื่อปัญญาตัวนี้อบรมจิตนี้ที่มันเคยถูกความกลัวครอบงำมันก็จะคลายตัวนั่นเป็นธรรมชาติของมันอันนี้เหมือนกันเราต้องเข้าใจว่าเป็นระบบของการเรียนรู้สมัยก่อนลองสีเวลาเรากลัวมาความคิดจะโจมตีอย่างเดียวเลยไอ้ความคิดโจมตีพวกเปลี่ยนไปตามมันเหมือนเราโกรธให้ลูกโกรธให้เมียโกรธให้คนนั้นว่าเรามันจะไปโฟกัสเรื่องของคนนั้นแล้วมันจะโจมตีเราเลยนะขณะที่โจมตีความคิดนี่มันไปเสริมฟืนเสริมไฟนะมันทำให้ความร้อนความโกรธมันเติบโตแล้วเวียนมาตลอดนะทีนี้มันเวียนจะทีขึ้นอะไรอย่างกับจักรยานนะทีนี้นะมันจะไปเรื่อยๆนะยิ่งทีบ่อยยิ่งทีบ่อยไปว่ามันได้กำลังแล้วนะมันหมุนถ้าเป็นลมมันพัดลมในแรงขึ้นเรื่อยๆนะลมนี่มันเสริมไฟลองสังเกตเลยตอนแรกเรื่องนิดๆเดียวนะแต่ถ้าไปคิดเสริมมันจะเร็วนะทีนี้ความผีมันวนรอบมันจะเริ่มเร็วเริ่มสุดท้ายแล้วมันก็วนมาคิดอยู่เรื่องเดิมแล้วทีเนี้ยไม่ได้หนีไปไหนเลยสุดท้ายก็จมทุกแต่ถ้าเราเกิดเรื่องปุ๊บแปลว่าเราเปลี่ยนความคิดเท่านั้นเองนะเราเปลี่ยนความคิดไปคิดเรื่องอะไรก็ช่างเอาคิดเรื่องอย่างกลัวบ้างก็ช่างเอาธรรมชาติอย่างนี้เวลาเรารู้สึกโกรธรู้สึกขัดเคืองแม่ก็เอาความร้อนเขาบอกว่ามาประกอบมาสอนตัวเองเล่นมันจะถ่ายเทเราไม่ไปคิดเรื่องคนนั้นไงปัญญาอบรมจิตใช่ไหมใช่ใช่ปัญญาอบรมจิตเราจะสอนตัวเราแล้วอบรมจิตทีนี้ความฉลาดมันจะเติบโตนั่นเนี่ยไม่ใช่จิตอบรมปัญญาเป็นข้าวปัญญาอบรมจิตคือตัวนี้มันจะเติบโตเหมือนแม่พ่อกับแม่เนี่ยรดน้ำต้นไม้ทุกวันหน้าที่เรานะส่วนความเติบโตเราไม่รู้หรอกแต่ในตัวเราจะรู้เองว่าสติปัญญาเราเริ่มมีวิธีคิดนะอย่างแม่ทำงานอย่างนี้เวลาพร้อมอะไรที่มันสกปรกอย่างห้องน้ำอย่างนี้แม่ขัดถูทุกวันนะมันจะเอาให้ได้ดังใจมันไม่ได้วันนี้ได้วันนี้เราขัดไปทำงานแม่ทำยังไงทำตามกำลังของตัวเองทำอย่าไปเร่งรัดทำอย่าเอาบางผลแต่ทำไปทำคิดว่าตัวเองได้ออกกำลังกายสองได้รู้จักตัวเองเวลาขัดเกลาตัวเองจะขัดเกลาคนอื่นขัดเกลาตัวเองก็เหมือนกันมันจะให้ได้ดังใจมันไม่ได้บางทีมันอนุสัยพฤติกรรมในการกระทำของเรามันปลูกฝังมามากเราจะปุ๊บปั๊บจะมาเอาวันนี้น้ำยาดียังไงก็เอาไม่ออกมันติดมานานทำมันถูกก็จริงเถอะนะแต่ว่าอินทรีย์ของเรามันยังไม่ได้เวลาอบรมเนี่ยต้องเอาธรรมชาติที่แม่ทำเนี่ยมาอบรมตัวเองประกอบนะมันจะทำให้แม่เริ่มฉลาดทีนี้เนี่ยอายตนะญาณจักขุปัญญาญาณโสตปัญญาญาณคานะปัญญาญาณชิวหะปัญญาญาณกายปัญญาญาณมโนปัญญาคือสิ่งที่แม่กระทบสัมผัสแม่จะเอามาแปลเป็นธรรมได้หมดเลยอันนี้คือหลักเขาว่าธรรมจักขุนะมันจะเกิดทางอายตนะ
ทำไมพระพุทธเจ้าเห็นต้นไม้ที่โน้มเอียงมาทิศใดทิศหนึ่งท่านจึงสามารถยกต้นไม้มาเป็นอุบายประกอบร่วมว่าจิตของเราพฤติกรรมในการกระทำของเราทางกายวาจาใจก็ช่างถ้าเราทำในส่วนไหนมากจิตโน้มเอียงไปในส่วนไหนมากนะทั้งกุศลหรืออกุศลมันก็เหมือนต้นไม้ต้นไม้ถ้ามันโน้มเอียงไปทางทิศใดทิศหนึ่งมากเมื่อรากขาดมันก็จะล้มไปทางนั้นแหละจิตของเราก็เหมือนกันถ้าน้อมไปในพฤติกรรมสร้างอุปนิสัยแบบไหนมากๆจิตของเราก็จะน้อมไปอย่างนั้นขณะพระพุทธเจ้าท่านเห็นธรรมชาติอย่างนั้นทำไมท่านสามารถยกตรงนั้นมาเป็นเหตุมาเป็นปัจจัยมาเป็นอุปมามาเป็นเครื่องมือมาเป็นอุปกรณ์สอนเราได้ก็เหมือนกันไม่ต้องการจะว่าหมอธรรมสมัยก่อนก็อันเดียวกันสมัยก่อนหมอชีวโกมาเราพัดเป็นหมอสมุนไพรมองต้นไม้ต้นไหนเขามองเป็นยาได้หมดเลยอันนั้นคือการสำเร็จธรรมสำเร็จในความเป็นหมอสมุนไพรที่เก่งที่สุดหมอธรรมก็เหมือนกันเขียนอะไรต้องเป็นธรรมได้หมดเลยต้องแปลเป็นธรรมได้อะไรธรรมมันไม่ใช่อยู่ในตำราแล้วล่ะเนี่ยธรรมมันอยู่ในทุกอย่างถ้าแม่เห็นทุกอย่างเป็นธรรมก็คือธรรมหนึ่งอนิจจังต่างๆก็คือธรรมนั่นแหละแต่ว่าเราต้องเห็นปัจจัยประกอบมันอย่างแม่กวาดบ้านอย่างนี้แม่ดูสิถ้าลมแรงแม่กวาดต้านลมไม่ได้กวาดมันต้องรู้จักวิธีกวาดแต่ถ้าลมไม่แรงเราก็กวาดสบายๆ บางทีอารมณ์ของเราเราจะฝืนจะอะไรมันก็ไม่ได้มันก็ต้องรู้จักวิธีสอนตัวเองบางทีในความมืดถ้าไฟมันไม่ถึงความสว่างไม่ถึงเมียก็ไม่เห็นมุมของมันบางทีสิ่งที่เราคิดบางทีมันเป็นอารมณ์สิ่งที่เนี่ยมันถูกแล้วล่ะมันถูกอยู่แต่ทำไมเราถกเถียงกันล่ะมันต้องมีแง่มุมของมันแปลว่าแสงสว่างคือปัญญาของเราไม่พอถ้าเป็นของครูบาเขาว่าเถียงเอาถูกแล้วมันผิดทุกวันนี้เราเถียงเอาถูกกันนั่นแหละต่างคนต่างถูกไม่เห็นความผิดของตัวเองนะคำว่าเถียงเอาถูกมันผิดอันนี้มันก็เลยทำให้เราเกิดการโต้เถียงเพราะทุกคนถูกมันเหมือนว่าทางกูเดินกูถูกมึงก็เดินมามันก็ชนกันเท่านั้นเองแหละไม่เคยเลี่ยงให้กันเลยเห็นไหมล่ะบางทีมันต้องหาเหตุผลอย่างนี้มาสนับสนุนวิธีการคิดของเราเรามีความคิดทุกคนมีความคิดแต่เราคิดไม่เป็นเนี่ยไอ้คิดพวกนี้เราคิดมากไม่ใช่ว่าเรานะไอ้คิดที่จะทำให้เราคลายจากความทุกข์เราคิดไม่เป็นอะไรที่เป็นความคิดที่เป็นความเคยชินความคิดที่มันทำให้เราทุกข์มันเหมือนป่าเพราะว่าสะบัดมันขึ้นจากน้ำก็แล่นวิ่งลงน้ำนั่นแหละทางมันมาครองมันได้เราต้องเข้าใจอย่างนี้เหมือนทุกวันนี่เหมือนถนนหนทางเราทางบ้านเราเดินสิเราเดินทุกวันทุกวันมันก็เป็นคลองเท่านั้นเองม้าที่มันวิ่งวิ่งทุกวันทุกวันก็เป็นคลองของมันแต่ว่าเหมือนกันนิสัยของเราเหมือนกันเลยนะธรรมชาติความคิดเวลาเจอเรื่องราวต่างธรรมชาติถ้าเราคิดไม่ดีก็คิดไม่ดีเราไม่เคยเปลี่ยนวิธีคิดเลยมันน้ำมันไหลอยู่นี้ก็ไหลอยู่อย่างนี้เราไม่เคยเปลี่ยนวิธีมันไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไม่ได้มันเปลี่ยนได้เราเปลี่ยนแง่มุมและมุมมองอย่างเราอยู่ในบ้านในเรือนก็เอานั่นแหละทำนั่นแหละมาสอนตัวเองอย่างกินข้าวก็ต้องเข้าว่าเวลาเรากินข้าวยังเลือกสรรอาหารที่ดีบำรุงร่างกายอาหารที่เป็นพิษก็ไม่ดีอ๋ออาหารทางจิตวิญญาณเราคืออะไรการเป็นอยู่ร่วมกันคำพูดก็คืออาหารนะที่เราหยิบยื่นทางอายตนะอาหารนี่มันเข้าปากกินทำให้ร่างกายอุดมสมบูรณ์ถ้าเป็นอาหารมีพิษก็ดิ้นดิ้นทุกข์ทรมานเหมือนกันเวลาเราใช้คำพูดกันเห็นไหมกระทบกระทั่งกันเป็นอาหารมีพิษนะไอ้นี่กินแล้วเนี่ยร่างกายก็เจ็บท้องถ่ายท้องอันนี้ร่างกายก็เป็นอันตรายมีโรคไปคำพูดนี่อันตรายมากเลยนะเรากระทบกระทั่งกันคำพูดอย่างนี้พูดไปแล้วทำให้คนหนึ่งน้ำตาไหลทำให้คนอื่นทุกอันนี้เป็นพิษมากเลยนะแต่เราไม่ได้เข้าใจในนี้อันนี้นะคำว่าของพระพุทธเจ้าว่าผัสสะหารหนึ่งมโนสังเกตนาหารหนึ่งวิญญาณอาหารหนึ่งอาหารสามอาหารคือผัสสะนะคำพูดไงถ้าเทียบง่ายผัสสะทางวาจานะพอพูดปุ๊บกระทบแม่ปุ๊บแม่ร้องไห้เลยในความคิดของแม่หนึ่งผัสสะหารนะมโนผัสสะมโนคืออะไรมโนสังเกตนาสัญญาก็คือสัญญาความคิดแม่จะวนอยู่กับเรื่องคำพูดของพ่อถ้าเทียบง่ายนะแล้ววิญญาณของแม่ก็จมในอารมณ์เรียบร้อยเลยนะนั่นแปลว่าวิญญาณอาหารวิญญาณมันได้อาหารคืออารมณ์อันนี้คืออาหารนะอายตนะทั้งหกเป็นอาหารนะอย่างเราฟังธรรมนี่เป็นอาหารนะแม่ได้ฟังธรรมได้พิจารณาทำไปใจแม่คลายไปหน่อยๆ หนึ่งก็ไม่เป็นไรให้มันคลายไปทำความเข้าใจอันนี้คือเวลาแม่ออกจากครัวไปอันนี้ผัสสะตามหูไงแม่ออกจากครัวไปได้ฟังเอาไปพิจารณาเป็นมโนสังเจตนานะเจตนาเป็นไปเพื่อละปล่อยวางแล้ววิญญาณของแม่มันเป็นญาณนะเห็นไหมคือลักษณะมันจะหมุนเวียนอยู่อย่างเนี้ยคือกลไกพวกนี้ถ้าเรียนรู้จริงแม่จะเห็นในระบบมันทั้งหมดเลยนี่คืออาหารสำคัญมากอย่าว่ากันผิดกันการเถียงกันการกระทบกระแทกกันนะไม่ใช่นะพวกนี้คืออาหารสำคัญมากพวกนี้เขาเรียกว่ากวลีกราหาร
อาหารคือคำข้าวพวกปัจจัยบริโภคสี่เหล่านี้สิ่งที่หล่อเลี้ยงอัตภาพครูบาเนี่ยแม้จะอาหารดียังไงก็ช่างแต่นี่คืออาหารที่ทำให้ร่างกายกว่าเป็นไปอยู่ได้นะแต่อย่าลืมว่าอาหารคือคำพูดอาหารคือผัสสะอาหารคืออายตนะที่เราพูดกันกระทบกันนี่คืออาหารสำคัญมากก่อนจะพูดอะไรก็เหมือนหยิบยื่นของให้กันถ้าพ่อหยิบยื่นของพิษให้แม่แม่หยิบยื่นของพิษให้พ่อกินเข้าไปคือเสียบรับทางอารมณ์เสียบรับทางการรับฟังนะแม่ทุกนั่นเราต้องคิดว่าแปลว่าอาหารเนี้ยมันเป็นตัวอาหารเลยจ้ะใช่อันนี้สำคัญมากนะอาหารใจอาหารทางใจเนื้ออาหารนี่แหละเป็นสิ่งที่มันจะทำให้เราสุขทุกข์ก็อยู่ตรงนี้อาจารย์อยากจะให้อาจารย์สอนสักสองนาทีอาหารเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัดเอาไปให้ไม่ครูสอนจำไม่ได้พ่อต้องไปถามเนี่ยเอาไม่ใช่ไม่จะอาจารย์พ่อยาวจำไม่ค่อยได้ถ้าสักสองนาทีเนี่ยก็มาถามครูยิ่งสรุปเป็นคนสรุปตรงนี้ไม่เปลี่ยนครูเป็นคนพูดตามความเข้าใจอาจจะอาหารลบเดี๋ยวอยากให้เดี๋ยวมันชอบกับเนี่ยอยากให้พระอาจารย์ถวายผิดไปแล้วเดี๋ยวถวายดีมากเลยเนี่ยอาจารย์จะให้อธิบายยังไงอธิบายหมดแล้วอยากให้พระอาจารย์อธิบายแบบสักสองนาทีเรื่องระหว่างอาหารใจเนี่ยอาหารใจกับอาหารมันก็เหมือนเราดำเนินอาหารที่ทานทุกวันเนี่ยครับก็เทียบง่ายๆเหมือนพ่อถวายอาหารครูบานะถ้าอาหารที่มันเน่ามันเสียเป็นอาหารที่มีพิษครูบากินขึ้นมาแล้วครูบาก็ตายคนเจ็บก็ไข้ใช่ไหมอันนี้คืออาหารประกันทีนี้อาหารคือคำพูดนี่สำคัญที่สุดถ้าเทียบง่ายๆลูกกระทบกระเทียบเนี่ยกับพ่อทำไมพ่อคิดถึงแล้วคำนั้นอ่ะพ่อทุกข์อยู่ทั้งวันนั่นแหละคืออาหารที่เป็นพิษคำพูดที่เป็นพิษอาหารที่เป็นพิษพฤติกรรมที่เป็นพิษนั่นแหละคืออาหารที่เป็นพิษเนี่ยเราต้องเข้าใจอย่างนี้มันก็จะสรุปลงมาได้ทั้งหมดเลยถ้าเราชอบอาหารที่ดีกินแล้วก็คำพูดดีๆให้กันดูสิอภัยทานอย่างนี้ให้กำลังใจกันอย่างนี้เอาใจเข้ามาใส่ใจเราอย่างนี้ก็คืออาหารหมดแต่ตรงนี้มันเป็นอาหารที่ดีนะเห็นไหมเวลาเราให้กำลังใจกันเวลาเราผิดเราพลาดเราให้โอกาสกันนะอันนี้มันก็คืออาหารนั่นแหละนะอย่างพ่อสามีภรรยาอยู่ร่วมกันเนี่ยด่าทอกันนั่นแหละทั้งวันเลยเนี่ยคืออาหารเป็นพิษไหมล่ะมันเหมือนเราให้อาหารของเราใส่ปากให้กันนั่นแหละถ้าเทียบง่ายๆคือด้วยบุคลาธิฐานนะก็ใครจะเข้าใจอันนี้คือหลักของมันเนี่ยมันต้องเป็นความเข้าใจที่ง่ายๆ ถ้ารู้อย่างนี้ก็จบแล้วเนี่ยไม่มีอะไรหรอกรู้ว่าอะไรควรไม่ควรอันนี้ดีมากเลยนี่ดีมากเนี่ยพระอาจารย์คุยเรื่องอาหารนี่กำลังรู้เนี่ยกำลังรู้ว่านี่นะที่ว่าอาหารกายเนี่ยอาหารใจเนี่ยกับอาหารที่ทานเนี่ยมันไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้าเน้นมาพ่อรู้ไหมอย่างสัตว์นรกก็ติดอยู่ในอาหารสามนั่นแหละผัสสะของเขาเนี่ยสัตว์นรกพระพุทธเจ้าว่าตาเห็นรูปแต่ที่น่ารังเกียจน่าสยดสยองน่ากลัวถ้าเทียบง่ายๆสัตว์นรกอยู่ในนรกใช่ไหมมีแต่ความเผาไหม้ถ้าเทียบนะโดยบุราที่ฐานนะน่ะมีแต่ไฟถ้าเทียบง่ายๆเหมือนพ่อกับแม่เนี่ยเห็นคนอยู่ในกองไฟที่ถูกไฟเผาเล่าร้อนไหม้เหยียบนะวิ่งไปหนังเป็นผู้เป็นของแล้วเราก็อยู่ในจุดนั้นด้วยตามาเห็นรูปนั้นน่ะมันมีแต่ความหวาดกลัวมีแต่ความสยดสยองใช่ไหมอันนั้นแหละคือผัสสะอาหารหนึ่งผัสสะทางตาผัสสะทางร่างกายน่ะแล้วภาษานี้มโนสังเจตนาเจตนามันมีแต่ความทุกข์นะเนี่ยแล้ววิญญาณมันก็ได้อารมณ์ความทุกข์เขาว่าได้อารมณ์เป็นอาหารเพราะว่าสัตว์นรกเสวยทุกขเวทนาเป็นอาหารนะเนี่ยสัตว์นรกเสวยทุกขเวทนาเป็นอาหารไม่เหมือนมนุษย์นะมนุษย์มีทั้งสุขทั้งทุกข์นะแต่เทวดาก็มีสุขเวทนาเป็นอาหารนะในมโนสังเจตนาก็ในภาษาอาหารในมโนสังเจตนาอาหารในวิญญาณอาหาร สัตว์นรกเหมือนกันสัตว์นรกก็มีผัสสะอาหารเมื่อตาเห็นรูปที่น่ารังเกียจน่าสยดสยองน่ากลัวเขาก็กลัวสวัสดสะดุ้งต่อความตายต่อความเจ็บไข้ได้ปวดไปด้วยความคิดก็มีแต่ความหวาดวิตกกับความกลัวนะแล้วก็วิญญาณเขาสวยอารมณ์แต่ความกลัวเป็นอาหารตายได้เกิดอยู่ในนรกนั้นนะเจ็บถึงที่สุดแล้วตายแล้วก็ผุดเกิดขึ้นมากับความกลัวก็กลัวตายลุ่มหมุนเวียนอยู่ในนรกนั้นเนี่ย
อันนี้เขาว่าสัตว์เกิดในนรกตายอยู่ในนรกเกิดในนรกตายอยู่ในนรกถึงที่สุดแล้วตายตายแล้วก็เกิดใหม่เกิดพร้อมกับความกลัวนั่นแหละพร้อมกับความสยดสยองหมุนเวียนอยู่อย่างนั้นน่ะอันนี้คือสัตว์นรกสัตว์นรกในขณะนั้นประกอบด้วยผัสสะอาหารอาหารคือผัสสะที่กระทบมโนสัญเจตนาอาหารเขามีแต่ความหวาดกลัวและความสนุกนะวิญญาณอาหารได้แต่อารมณ์เพราะความทุกข์อันนี้คือนรกอันเนี้ยของมนุษย์เนี่ยมันมาแยกเอาแค่ว่ามีกวาลีกราอาหารประกอบแต่เราก็มีหมดอายตนะของเราเนี่ยคือผัสสะนะมีความคิดมีความนึกคือมโนสัญเจตนามีวิญญาณได้อารมณ์อันนี้มนุษย์จะดีตรงกลางคือมันเสวยได้ทั้งสองส่วนทุกข์ก็เจอสุขก็เจอแต่เทวดาก็จะเป็นระดับทีเนี้ย เทวดาก็จะสุขเป็นอาหารแต่ทุกข์น้อยมันก็จะได้เป็นระดับจนเป็นพรหมอันนี้คือลักษณะของมันแต่ว่าทั้งหมดต้องมีผัสสะอาหารมโนสัญเจตนาอาหารวิญญาณอาหารอันนี้เราต้องจำแนกออกว่ากรรมมีกรรมเป็นวิบากมีกรรมอันเผ็ดร้อนมีกรรมอันหยาบคายมีความกรรมทุกวิบากเป็นผลเทวดามันก็จะเป็นสุขเป็นวิบากสุขเป็นผลอันนี้คือลักษณะของเทวดากับสัตว์ในอบายอันนี้แต่ว่าทั้งหมดต้องมีผัสสะอาหารมโนสัญเจตนาอาหารวิญญาณอาหารแต่แค่ว่ามนุษย์มันเติมกับว่าดีกราอาหารคืออาหารคือคำข้าวเข้ามาเท่านั้นแต่ว่าใน3ตัวสุดท้ายเนี่ยต้องมีหมด แต่ว่าจะเป็นฝ่ายสุขฝ่ายทุกข์ยังมนุษย์เรามันได้อารมณ์ทั้งสุขทั้งทุกข์ด้วยไง ความคิดที่มันคิดเป็นไปในสุขบ้างทุกข์บ้างมโนสัญเจตนาที่เป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างนะในผัสสะเราที่ชอบใจไม่ชอบใจบ้างหูได้ฟังเสียงที่ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างอันนี้เป็นธรรมดาแต่ว่าสัตว์นรกมันไม่ใช่อย่างนั้นไงอันนี้คือความต่างที่ว่านรกมันร้ายค่ะพระพุทธเจ้าถึงเลยว่าพระพุทธเจ้าครับพระพุทธเจ้าเปรียบนรกได้ไหมพระพุทธเจ้าครับว่าประมาณเท่าไหร่ความทุกข์ประมาณเท่าไหร่พระพุทธเจ้าไม่รู้จะเปรียบยังไงท่านเลยเปรียบว่าเหมือนบุคคลคนหนึ่งนะถูกหอก500 เล่มแทงตอนเช้าว่ามันเจ็บขนาดแล้วก็หอกอีก500 เล่มแทงตอนเที่ยงอีก500 เล่มแทงตอนเย็นถามว่ามันจะเจ็บมันจะปวดขนาดไหนแต่นั่นถ้าว่าไม่ได้เสี้ยวหนึ่งของเมืองนรกของนรกว่ามันทุกข์ขนาดไหนถ้าเทียบแล้วมันกับเม็ดดินเม็ดกระเบานิดน้อยเม็ดหนึ่งน่ะหรือว่าเม็ดดินทั้งหมดพวกมึงเรากับภูเขาใหญ่อย่างนี้มาเทียบกันเนี่ยมันเทียบไม่ได้ไงแต่ท่านอธิบายเป็นบุคลาธิฐานว่ามันเป็นอย่างนั้น มันก็เลยเทียบไม่ได้สวรรค์ก็เทียบไม่ได้เหมือนกันนะอันนี้คือลักษณะ เวลาท่านเทียบมาถึงว่าบางทีนรกและสวรรค์เนี่ยมันเป็นเรียกว่านามธรรมเป็นนามธรรมเวลาเรายกขึ้นมาให้เป็นเรื่องน่ากลัวเป็นบุคลาธิฐานเพื่อเป็นอุบายสอนเราอันนี้เราต้องเข้าใจในอุบายนะอันนี้เราจะว่าเห็นหน้าลบอย่างนั้นอย่างนี้ มันเกิดในจิตเราอาจารย์ถ้ามีบางคนเนี่ยที่ได้ดูในคลิปบางคนก็บอกตายไปแล้วไปจิตไปเห็นหน้าลบสวรรค์เนี่ยมันจะจริงเหรอมันยมพ่อจะมองว่าก็แล้วแต่เขาจะเห็นก็เห็นไม่เห็นก็แล้วแต่ถ้าเขาไปเห็นนรกเดี๋ยวเขากลัวนรกเขากลับมาเป็นคนดีความเปลี่ยนนั้นก็มันก็ดีไงนะแต่ถ้าสำหรับมุมมองครูบาอาจารย์นรกมันก็มามองเอาจุดนี้ดีกว่าว่าจุดตรงไหนจุดที่เราทุกข์อยู่ตรงนี้นรกคืออะไรทุกข์ดีกับนรกเลยนะ สิ่งที่เราทำผิดศีลผิดธรรมเราต้องเข้าใจความทุกข์ก็ต้องไปแยกออกนะเพราะว่ากิเลสทุกข์เนี่ยกิเลสฝ่ายขาวก็มีกิเลสฝ่ายดำก็มีเราต้องแยกนี้อย่างถ้าเราทำงานเหนื่อยยากลำบากอย่างเนี้ยเลี้ยงลูกพ่อเลี้ยงลูกด้วยความเหนื่อยยากลำบากแต่ด้วยทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเหนื่อยทางกายนะน่ะอึดอัดทางใจด้วยต้องเลี้ยงลูกแต่ว่าเรากระทำสุจริตทำเลี้ยงลูกเลี้ยงดูปูเสือครอบครัวอย่างนี้ถามว่าอันนี้ทุกข์จริงแต่ว่ามันเป็นมันไม่ผิดศีลผิดธรรมมันเป็นสุขตินะแต่อีกพวกหนึ่งสบายทางกายก็ได้แต่มันทุจริตครอบครัวมาอันนี้ถามว่าความทุกข์นั่นคือทุกข์ทางใจนะกลัวเขาจะเห็นโทษภัยของเรานะอันนี้ถามว่าเมื่อคุณจะใช้ใจยินดีมีบ้านเรือนหลังใหญ่โตก็จังแต่ความทุกข์ภายในมันต่างกันนะอันนี้เราต้องแยกคำว่าทุกข์เนี่ยเราจะเอาตัวนี้เป็นบรรทัดฐานก็ได้ถ้าแยกว่าทุกข์นั้นอ่ะมันวิบากมาจากอะไรถ้าทุกข์ของพ่อทุกข์เหมือนพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราทำนาปวดหลังเจ็บเอวนะห่วงลูกกังวลอันนี้ความทุกข์อย่างนี้มันไม่ใช่อกุศลเป็นวิบากไงแต่มันทุกข์โดยธรรมชาติ
ของพวกเรามันไม่ใช่บัญญัติว่าเป็นบาปมันคนละอย่างกันนะ เหมือนครูบาอาจารย์ถามนะเหมือนม้าที่พระโพธิสัตว์ขี่ไปแล้วมันทุกข์ที่นี้ที่ไรเราพังทุกข์ตายแล้วทำไมไปเป็นเทวดาเราจะเอาอาการอย่างนั้นไม่ได้นะเขาพี่นี่พี่รายรำพันธ์มันเกิดจากอะไรล่ะทีเนี้ยมันเกิดจากกุศลนะอย่างเราพี่นี่พี่รายรำพันธ์อย่างม้าเนี่ยมาทำไมพี่นี่พี่รายรำพันธ์ตัวตัวเองตายนำพระโพธิสัตว์ออกมาจากบังแล้วพี่นี่พี่รายรำพันธ์แล้วทำไมม้าขณะที่พี่นี่พี่รายรำพันธ์มันต้องทุกข์สิมันต้องโศกเศร้าเสียแต่คำว่าโศกเศร้าเสียใจก็ถูกแต่มันมาจากฐานของอะไรอันนึงมันมาจากฐานของกุศลนะอย่างพ่อแม่ทำหน้าที่การงานเหนื่อยยากลำบากมันก็ทุกข์ไงแต่มันมาจากฐานของหน้าที่และกุศลไงอย่างเราทำคุณงามความดีอย่างนี้นะทำถนนหนทางอย่างนี้นะมันก็ทุกข์ทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวพ่อแม่มันทุกข์หมดอ่ะแต่มันเป็นฐานของกุศลนะอีกอันหนึ่งมันทุกข์เหมือนกันนะหรือมันไม่ทุกข์ทางร่างกายก็ได้แต่ฐานมันมาจากอกุศลก็มีอันนี้มันคนในส่วนกันอ่ะอย่างเราโกรธกันเกลียดกันพี่ๆพี่ไรรำพันฆ่ากันตายอย่างนี้อันนี้มันก็ทุกข์ไงแต่มันฐานของอกุศลไงไอ้นี่เวลาเราคำว่าโสกปริเทวะทุกข์เนี่ยมันต้องมาแยกออกว่ามูลเหตุหรือปัจจัยมาจากอะไรเพราะโดยปกติปุถุชนของพวกเราก็ต้องเป็นอย่างนี้นะอย่างคนหนึ่งอย่างพระอานนท์เนี่ยท่านพูดถึงนะตอนพระพุทธเจ้าปรินิพพานถ้าเป็นพวกเราปุถุชนเนี่ยถ้าเทียบพี่นี้พี่ไรลำพันตัวตัวเองหัวใจว่าพี่นี้พี่ไรลำพันจนตัวเองตายในขณะนั้นถามว่าคุณจะไปไหนคุณจะบอกว่าความพินิจพิไรลำพันกับพระพุทธเจ้าทำให้ตัวเองตกนรกมันเป็นไปไม่ได้อะความพินิจพิไรลำพันเกิดจากความรักรักอะไรล่ะทีเนี้ยรักและศรัทธาอะไรรักและศรัทธาสิ่งที่เป็นสิ่งที่สูงสุดคือพระพุทธเจ้าน่ะเมื่อรักศรัทธาในสิ่งที่สูงสุดคุณก็ไปในสิ่งที่ดีมันก็ได้อย่างกันกับคนหนึ่งพินิจพิไรลำพันด้วยความโกรธความเกลียดน่ะมันก็ไปอีกอย่างหนึ่งสิน่ะเราจะเอาอาการของพินิจพิไรลำพันมาเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินว่าจะเป็นนรกสวรรค์มันไม่ได้มันต้องไปมองมูลของมันมูลเหตุและปัจจัยของมันอันนี้คือประการหนึ่งอย่างทำไมพระอานนท์ที่รีบีไรลำพันทุกข์นะในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านปรินิพพานก็น่าจะบอกว่าจะเป็นบาปเป็นอกุศลมันไม่ใช่บาปไม่ใช่อกุศลมันคนละอย่างกันเนี่ยเราต้องมาแยกอย่างนี้เหมือนม้าที่นำพระโพธิสัตว์ออกมาจากวังแล้วท่านบวชแล้วเกิดถ้าพูดถึงอาจจะตายในขณะนั้นเราต้องมองว่าพอพี่ไรรำพันของม้าตรงนี้ทำไมเป็นเทวดาล่ะก็ฐานมันต่างกันไงอันนี้คือความพี่ไรรำพันที่ต่างกันนะอันนี้มันถึงต้องมาแยก ถ้าเราไม่แยกไม่ได้เนี่ยคำว่ากรรมอจินไตยมันมีความละเอียดในตัวมันจะไปพิพากษาลงไปเลยไม่ได้เหมือนกันอันนี้หลักของมันก็มาประมาณนี้อย่างก็เหมือนทำบุญไงมันก็เป็นกรรมอจินไตยนะเราจะบัญญัติว่าได้มากได้น้อยมันก็ไม่ได้นะคือเราจะบอกว่าไอ้นี่ให้ทำเนี่ยทำสูงความสูงก็ช่างเถอะแต่คนไม่ปฏิบัติทำมันก็ไม่ได้อะเมื่อน้ำดีก็จริงแต่คุณไม่กินมีประโยชน์อะไรไหมล่ะใช่ไหมล่ะยาดีมากเลยเนี่ยเอาพ่อไปได้ยาดีมาดูสินะยาดีมากแต่พ่อปวดหัวพ่อไม่กินสักทีแล้วในกระเป๋าเนี่ยจะบอกว่ายาดีพ่อพูดผิดนะถ้าดีมันต้องกินแล้วพ่อรักษาพ่อได้ยาดีในกระเป๋าอ่ะมันโรคดีแต่ไม่ได้การมีประโยชน์อะไรไหมล่ะไม่ใช่ใช่เห็นไหมทำดีก็เหมือนกันเห็นไหมดีหมดดีหมดทั้งทำอ่ะนะอันนี้ก็กุศลอันนี้ก็คุณงามความดีนะแต่เวลาทำมันไม่ได้ทำสักทีเห็นไหมเราฟังแต่ทำแต่มันไม่ได้ทำทำก็ต้องเจตนาด้วยใช่เห็นไหมหลักของมันจนเรารู้ว่าข้อปฏิบัติอย่างนี้มีอุบายอย่างนี้มันต้องเอาตัวนี้มาสอนเลยเห็นไหมเราทำไปโอ้เราอายุมากแล้วไม่มีอะไรหรอกวันๆหนึ่งได้คิดเรื่องทำสักเรื่องนึงเห็นความคิดที่มันไม่เที่ยงมากถ้าความคิดไม่ดีไม่งามโอ้ความคิดอย่างนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่ดีถ้าความคิดไม่ดีเราจะหยุดไม่ให้มันคิดมันก็ไม่ได้เดี๋ยวพอมีเรียนมาให้เราคิดมันก็ต้องหาวิธีสิโอ้ถ้างั้นเปลี่ยนเรื่องคิดละกันไปคิดเรื่องดีๆคิดเรื่องที่เป็นกุศลละกันเห็นไหมคือโอ้อย่างน้อยเราละเว้นอกุศลได้เห็นไหมคือมันอยู่จุดนี้นะไอ้บุญภายนอกอย่างนี้พอไปถวายของอย่างนี้อันนี้มันเป็นปัจจัยบริโภคสี่บุญภายนอกเพราะอะไรต่อไปภายภาคหน้าเครื่องนุ่งห่มของพ่อเป็นมนุษย์ก็ดีบ้านเรือนเสนาสนะยารักษาโรคอะไรปัจจัยบริโภคสี่พ่อมีพ่อจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นจักรพรรดิกษัตริย์ราชาก็ช่างแต่ถ้าพ่อไม่มีปัญญาเป็นเครื่องอบรมจิตแล้วเนี่ยพ่อก็ทุกข์กับทุกข์กับเงินทุกข์กับทองทุกข์กับราชสักการะทุกข์กับบ้านทุกข์กับเรือนทุกข์กับลูกเต้าเหล่านี้
ลูกดีกว่าลูกนะเห็นไหมเห็นไหมแต่ถ้าพ่อได้ประกอบถึงพ่อก็ทำไปหน้าที่ในส่วนนี้มันเป็นบุญบุญคือความอิ่มเอิบใจภายนอกเห็นไหมพ่อก็ทำไปไม่ปฏิเสธเราต้องแยกออกทำก็คือทำพ่อได้ทำบุญด้วยก็ได้ทำด้วยได้กินข้าวด้วยได้อาหารที่อร่อยติดปากด้วยแล้วก็อาหารนั้นอ่ะมีเรามีสารอาหารด้วยบางอาหารมันชอบใจแต่มันไม่มีสารอาหารเมื่อเด็กกินอาหารนี่มันชอบใจมันถูกปากมันประสาทเด็กอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้สารอาหารอะไรเลยไหมอันนี้เราบุญเราไปทำบุญแม่ก็ไปทำบุญก็ทำบุญแต่ปัญญาทางใจแม่ไม่ได้กลับมาเลยไม่ได้มาอบรมสั่งสอนตัวเองมาได้แต่ว่าไปทำบุญก็เหมือนเด็กได้กินขนมนะได้เสื้อผ้าได้ของเล่นใช่ไหมเท่านั้นเองแต่ว่าปัญญากลับมาบ้านแล้วเราไม่มีเลยเวลาเราทุกแต่วันนี้เรามาทำบุญด้วยเราก็ได้ปัญญากลับไปด้วยค่อยสะสมตัวเองไปอันนี้คือมันจะต้องประกอบแม่ต้องเดินสองทางนี้มันขาซ้ายและขาขวาพ่อกับแม่ทำบุญก็ทำบุญถูกแล้วตรงไหนก็มีโอกาสทำแม่มีโอกาสทำไปมันเป็นเหตุปัจจัยของเราเกื้อกูลกันเกื้อกูลไปอันนั้นดีอันนี้คือประการหนึ่งต้องแยกออกนี่คือบุญส่วนคำว่าละอกุศลคือภายในนะสิ่งที่พ่อโกรธอยู่พ่อเกลียดอยู่อะไรที่มันกระทบแล้วเนี่ยเราเรียนรู้ที่จะฝึกตัวเองความคิดนี้ไม่ดีความคิดที่ไม่คิดไปแล้วทำให้ตัวเองโกรธคิดไปแล้วทำให้ตัวเองทุกเราก็เอามาเรียนรู้ก็จะแก้ไขตัวเองอันนี้เป็นการละบาปอกุศลอันนี้คืออกุศลนะไอ้บุญนี่ภายนอกประคันอันนี้คือภายนอกมากบุญเพราะว่านอกศาสนาเราก็มีนอกมีสมัยก่อนพระโพธิสัตว์ท่านก็ทำบุญทำทานมาไม่รู้เท่าไหร่อันนี้คือภายนอกแต่ท่านก็ได้เป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติเท่านั้นเองแต่ไม่ได้ออกจากทุกได้ไงแต่วันนี้เราประกอบทำไปด้วยไม่ว่าทำหน้าที่ของตัวเองก็มาทำหน้าที่ในส่วนนี้ด้วยส่วนที่เรามีเหตุมีปัจจัยในการทำคุณงามความดีในการเกื้อกูลประทานไปเพราะเป็นเส้นทางที่เราต้องเดินทางนะสอนทำอย่างนี้ฟังไปคอยประโลมตัวเองไปคอยสั่งสอนตัวเราเองไปอันนี้ทำนี้ก็จะไปช่วยพ่อให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้แต่ถ้าเรามีปัญญาแล้วมันจะไม่ครอบงำเราเห็นไหมถ้าเรามีปัญญานะมันจะไม่ครอบงำเราเหมือนครูบาไม่ต้องมีอะไรก็ได้แต่ว่ามีปัญญาครูบาก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ครูบาไม่พีดีพีไรลำพันไม่ใช่ว่าคนไม่มีปัจจัยบริโภคสีภายนอกจะทำให้ทุกแต่ในสถานะกลัวไม่ทุกแต่ถ้าเป็นสถานะอยู่ไม่มีทรัพย์ไม่มีเงินทองทุกนะเราต้องแยกกันอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะให้พ่อแม่สละจนหมดนะมันไม่ได้ต้องมาแยกจะไปยึดไปถืออะไรก็ยึดถือสิมันยังไม่ตายเนี่ยใช่ไหมเจ็บไข้ได้ป่วยจะทำยังไงค่าน้ำค่าไฟแต่กินอยู่ละมันต้องไปจำแนกออกไปอีกไม่ใช่สอนโอ้จะไม่ให้พ่อแม่ยึดถือเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นไงนั่นแปลว่าคุณสอนไม่ฉลาดจะให้เขาสลัดไปให้คุณน่ะเนี่ยเห็นไหมล่ะมันไม่ใช่มันต้องฉลาดเหมือนกันเราทำบุญเราก็ต้องฉลาดนะว่าอะไรควรอะไรไม่ควรทำไปแล้วมันทำไปเพื่ออะไรทำไปเพื่อคุณจริงๆนะหรือว่าทำไปสนองกิเลสคนเราต้องมามองอย่างนี้นะไม่ใช่ว่ามีเงินทำตะพืชมันไม่ใช่บางทีทำกับพระสงฆ์องค์พระเจ้าทำมันต้องมองว่าเหตุปัจจัยทำไปแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรไหมประโยชน์ในการใช้สอยมีไหมมันต้องมองอย่างนี้เหมือนอย่างนี้พ่อถวายพ่อแม่ถวายผ้ามาพ่อแม่ก็ต้องคิดว่าเงินที่เสียไปถวายผ้ามาเนี่ยพ่อแม่ต้องรู้ว่าครูบาต้องใช้ยังไงก่อนนะที่ทุกวันนี้ญาติโยมถวายมานี่ไปซื้อตามร้านมาแดงมั่งเหลืองมั่งส้มมั่งครูบาว่านี่ไงบางทีสิ่งพวกนี้มันทำให้ครูบารู้จักคนนะแต่ครูบาเป็นคนไม่เรื่องบางเรื่องเราไม่ต้องไปก้าวไก่ไงแต่เรารู้ว่าโอ้แล้วเราทำบุญเราไม่รู้ว่าเงินทองที่ได้มาเงินร้อยเงินพันมันมากนะแต่คุณจะทำบุญคุณยังไม่ฉลาดในการทำเลยเนี่ยถ้าคุณไม่ฉลาดในการทำแปลว่าชีวิตคุณไม่ฉลาดในการใช้จ่ายนะคุณไม่อ่านหน้าอ่านหลังนะซื้อเหล้าคุณซื้อเหล้ากินนะซื้อเบียร์กินนะใช้จ่ายคุณก็ลุยชุยแฉะคุณใช้ได้แต่ถ้าใช้ให้เกิดประโยชน์คุณไม่ใช้นะตะหนีด้วยนะคือมันทำให้มองบอกนะแม่คนซื้อต้องให้ได้เกิดประโยชน์ใช่ไหมใช่ถ้าซื้อผิดประโยชน์มันก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ใช่ใช่ไหมเหมือนก็เสียเปล่าเหมือนพ่อป่วยแล้วพ่อปวดหัวใช่ไหมใช่พ่อไปซื้อยาพ่อไปซื้อยาแก้โรคกับพ่อมีประโยชน์อะไรไหมอ่ะมันคนละอย่างกันใช่ไหมแม่ใช่คือการถวายพระนี่ต้องรู้ว่าต้องใช้ใช่ใช่อย่างนี้พ่อกับแม่เนี่ยถูกคือแม่เขามีความคิดไงว่าเขาเนี่ยต้องอยู่กับพระธรรมสายป่าเขาก็จะรู้ว่าครูบาใช้อะไรที่ญาติโยมถวายมาบางทีครูบาก็ไม่พูดไงแต่ว่าทำไมญาติโยมไม่คิดว่าเงินร้อยเงินพันที่เราซื้อมาเพื่อพระครูบาอาจารย์ไม่ได้ใช้มันก็อยู่ในตู้มันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมแล้วอย่างนั้นมันทำให้ครูบารู้
แล้วเราไม่คิดหน้าคิดหลังอะไรเลยในมุมมองสว่านะเป็นสีเหลืองนี่ก็ใช้ไม่ได้ใช่ใช่เพราะนั้นเป็นสีเหลืองก็นั่นไงสีดำเมื่อมเลยก็ใช้ไม่ได้อ่ะมันก็เก็บไว้เฉยๆถ้ามันบางมากใช่ความก็ใช้กันไม่ได้อย่างนี้ไงเนี่ยคือเวลานี้มันต้องมองถ้าเราว่าฉลาดนะการจะทำอะไรมันต้องฉลาดเหมือนแม่ซื้อของอาหารไม่จะซื้อแม่ต้องดูว่าเสียเงินก็จริงเถอะแต่แม่ต้องมองประโยชน์ในการเป็นอยู่ของเราจะใช้จะจ่ายมันต้องมองประโยชน์มันต้องคุ้มกันครับนี่คือหลักถ้าแม่ฉลาดในอย่างนี้แม่ก็ต้องฉลาดนี่มาอยู่ครูบาอาจารย์ผู้สอนให้เราฉลาดสอนให้เรามีวิธีคิดสอนให้เรารอบคอบยิ่งปัญญาในเรื่องของกิจมันยิ่งละเอียดมากกว่านี้อีกด้วยซ้ำไปเนี่ยเห็นไหมถ้านอกๆเรายังไม่ฉลาดในรอบครอบมันก็จบมันเด็กแค่นั้นเองอยากได้อะไรก็ซื้อกินตามความชอบใจตัวเองอย่างนี้แบบนี้ได้ใช้เลยอย่างเงี้ยก็เหมือนก็ทำบุญเห็นไหมทำบุญก็ทำไปเฉยๆนะไม่รู้ว่าพระครูบาอาจารย์ท่านฉันได้หรือเปล่าเหมือนอ่ะบางทีทำเป็นประเพณีเห็นไหมที่ว่าไปยืนเรียนเทียนกันมาก็จอมซื้ออันนี้ก็มาขายกันเห็นไหมมันก็เลยถามว่าท่านก็ไม่ได้ไปมามันอะไรก็ไม่รู้เสียเงินเสียทองเปล่าอันนี้คือทำไมเราไม่เข้าใจในระบบมันถ้าถือว่าเราอยู่ด้วยกันสิ่งที่เราจะส่งเสริมเกื้อกูลกันคือสติปัญญานะสิ่งที่พ่อไม่รู้แม่ไม่รู้ก็สิ่งที่เรารู้ก็หยิบยื่นให้กันเหมือนพ่อกับแม่หยิบยื่นสิ่งนี้ให้ครูบาภายนอกเกื้อกูลครูบาครูบาต้องเกื้อกูลพ่อแม่ไปภายในเหมือนกันคือสติปัญญาหน้าที่ให้ตามที่กำลังครูบาก็เหมือนแม่กับพ่อให้ตามกำลังทรัพย์ของตัวเองใช่ไหมจะให้มากกว่านี้ก็ไม่ได้มันต้องไม่เดือดร้อนตัวเองกำลังทรัพย์คือสติกำลังทรัพย์คือสมาธิกำลังทรัพย์คือปัญญากำลังทรัพย์คือศรัทธาของครูบาครูบามีเท่าไหร่ครูบาก็ให้พ่อกับแม่ได้เท่านั้นจะมาเรียกร้องเอามากกว่านี้จากครูบาก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะก็ครูบามีเท่านี้อ่ะนะก็เหมือนกันใช่ไหมครูบามีสติปัญญาเท่านี้ครูบาก็ให้กับพ่อแม่เท่านี้มันเข็มถวายกันถวายได้เท่าที่กำลังสร้างใช่แล้วสอนกับการสอนก็ได้เท่าที่มีความสามารถสอนได้เหมือนพ่อทำปัญญาเท่าไหร่ใช่ไหมครูบาไม่ได้ไปบอกให้พ่อไม่ทำบุญกับครูบามากกว่าที่ให้ตัวเองก็จบเลยแล้วทีนี้เนี่ยพ่อจะเสียครูบาเลยล่ะแต่ยังงั้นไม่ได้เน้นเขาว่าสังฆาพุทธประโยชน์จะคำพูดของตัวเองอย่างครูบาทำไมไม่เอาสวรรค์ไม่เอามาลอกเขาว่าใช้ลาบต่อลาบอย่างที่อาจารย์พูดกับผมนะที่ว่าถ้าถวายของที่ดีกว่าเนี่ยต้องถวายของที่ดีกว่าจะได้บุญมากกว่าถวายของที่เราใช้เนี่ยถือว่าอย่างใช้อะไรอะใช้อะไรใช้ผ้าห่มเนี่ยเราโยมใช้พันหนึ่งเนี่ยถ้าไปถวาย500นี่แสดงว่าได้บุญน้อยเพราะว่าเป็นคนตนียิ่งไม่ใช่นะไม่ไม่ไม่ถ้าอย่างนั้นถ้าพูดอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นก็ไปถวายผ้าห่มผืน 2,000 ก็ถือถวายสูงกว่าที่ได้ใช้นี่จะได้บุญเยอะยิ่งก็ไม่ถูกนะโอ้ยมันผิดตั้งแต่ต้นนะมันผิดตั้งแต่ต้นใช่ใช่คำพูดต้นนี้ผิดตั้งแต่เพราะว่าคนเราฐานะไม่เหมือนกันใช่ไหมไม่เหมือนกันใช่อาจารย์พูดถูกนะว่าถวายทุกอย่างนี่มันต้องเจตนาเท่านั้นนะในจิตใจที่ดีนะความเหมาะสมและเจตนาด้วยใช่ไหมดูต้องดูหลายอย่างสมัยก่อนครูบาว่าโยมสมัยก่อนพ่อแม่ตัวเองอยู่น้ำด้านพิษณุโลกพ่อแม่ผู้เฒ่าอยู่ข้างวัดเจ็บแค่ได้ป่วยไม่มาดูแลพอตายแล้วก็ซื้อกางเกงซื้อหมวกซื้อรองเท้ามาให้เสื้อมาถวายพระความมองเห็นนั่นนี่ไงมันอนาถกับพิธีการกับความคิดกว่าเอาแล้วสมัยก่อนนี่โยมก็ไม่อยู่ใครกันเลยโยมอยู่อีกกิจพอเมียนี่อยู่พิษณุโลกถามว่าเจ็บแค่ได้ป่วยก็เห็นสองตายายนี่อยู่อย่างนี้เจ็บแค่ได้ป่วยผู้เฒ่าทีบางทีเข้ามาใส่บาตรส่วนพ่อไม่ค่อยออกมาพ่อป่วยอาจารย์ก็ไม่เห็นว่าญาติโยมจะมาใส่ใจอะไรลูกจะมาใส่ใจอะไรบางทีมีผักใส่ผักมีแจ่วใส่แจ่วอย่างนี้แต่วันหนึ่งแกตายไปแล้วพากันมาร้องไห้แล้วเอาของมาถวายว่านี่พ่อชอบกางเกงชอบผ้าขาวม้าชอบเสื้อมองห้องชอบหมวกชอบนี่ครูมองเห็นนั่นนี่มันยังไงแล้วทำไมโยมไม่ทำตอนที่พ่อต้องมีชีวิตอยู่เอามาถวายอย่างนี้ก็มาถามครูบาครูบาอาจารย์เราถวายอย่างนี้พ่อเขาจะได้ใส่ไหมแกไม่ได้ใส่หรอกนะมันจะได้ใส่ยังไงอ่ะไม่เกิดมาเป็นเด็กท่านก็ไม่ได้ใส่ไปเป็นเทวดาก็ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอย่างนี้หรอกไปเป็นสัตว์เลี้ยงสัตว์ก็ไม่ได้ใส่อย่างนี้หรอกจะมาถวายทำไมตอนนี้ทำไมโยมไม่ทำตอนที่พ่อเขามีชีวิตอยู่เ
แต่คำพูดนี่พระอาจารย์นี่น่าอาจไปคิดจะสั้นพ่อจริงๆนะพ่อถวายเนี่ยอะไรเนี่ยเอาไปเอาให้พ่อแม่ตอนมีชีวิตอยู่พ่อมันต้องมีชีวิตคือเราต้องคุยกันต้องมีชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างนี้ครูอาจารย์ว่านี่ทำไมโยมไม่ทำก่อนเรื่องการที่เราเอาเสื้อผ้ามาถวายพระนี่มันสมควรไหมล่ะพ่อแม่ก็ไม่ได้ใส่นะใช่ตายไปแล้วเหมือนกันแล้วเอาประเพณีมาจากไหนนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนทำตอนตายอย่างนี้ตอนมีชีวิตทำไมไม่ทำตอนตายไปแล้วทำนั่นคือประการหนึ่งนะตายแล้วก็คือตายแล้วนะแต่ตอนมีชีวิตทำไมไม่ทำเสื้อผ้าทำไมไม่ซื้อให้ตอนท่านป่วยเห็นไหมหน้าหนาวก็มีผ้าเข้ามาอันเดียวพาดคอมาใส่บาตรนี่พาดถุงก็เก่าๆเนี่ยทำไมเนี่ยนี่อย่างนี้มันทำให้เรามองเห็นอะไรมองเห็นความกตัญญูหรือมันไม่ใช่ถ้าถามโยมถ้าลูกคนน่ะถ้าเราอยากกินส้มอยากกินของหวานนะคนเฒ่าคนแก่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากกินอาหารที่เราชอบอยากกินปิ้งปลาอย่างนี้อยากกินแจ่วเผ็ดๆอย่างนี้เนี่ยแกไม่มีกินถามว่าตายไปแล้วเนี่ยเอามาใส่บาตรให้ครูบาอาจารย์ครูบาเนี่ยฉันหมดอ่ะแกจะไม่ได้กินไหมล่ะใช่ไหมเหมือนพ่อแม่มีชีวิตอยู่อาหารดีๆก็ไม่ได้ไม่เอาให้พ่อแม่กินใช่ไหมแต่เวลาตายแล้วเอาอาหารดีๆเอามาถวายใช่ของพ่อแม่ก็ไม่ได้กินอ่ะนี่ไงคือมันทำให้เราได้รู้วิธีคิดของคนเนี่ยกูไม่ได้เอามุมมองอย่างนี้ว่าเป็นคนใจดีเป็นคนกตัญญูไงไม่ใช่เป็นคนไม่รู้เหตุรู้ผลไงนะแล้วจะเอามาถวายพระมันใช่ไม่เอาเสื้อผ้ากางเกงมาถวายพระมันไม่ใช่อีกนะแล้วจะเอาความเนียมประเพณีมาจากไหนเห็นไหมมันผิดพลาดหมดเลยถ้าว่าจะทำคุณงามแบบพาเวียนอย่างนี้เห็นไหมพาเวียนไม่ใช่ว่าพาเวียนตายไปแล้วนี่เอาอาหารแต่พาเวียนเขียนชื่อเขียนวันชาตะมรณะมาให้กูว่าให้กูว่าเผาแล้วขวดน้ำให้อย่างนี้กลัวว่าไอ้พาเวียนอย่างนี้มันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยพาเวียนเดียวเวลาขอถวายวันตายวันตายวันหลังตายเหรอพาเวียนถวายอาหารเนี่ยทำบุญจานจานพาเวียนเนี่ยที่บันไดบอกเขาเลยพาเวียนถ้าอีสานก็จะเรียกพาเวียนไงแต่ว่าเหนือเขาเรียกจานจานข้าวอ๋อพาเวียนทางอีสานนั่นแหละนี่ก็ยกพ่อก็หมกเนี่ยพาเวียนอ๋อพาเวียนไปข้าวอีสานใช่ใช่ตานเวลาสงกรานต์อย่างเนี้ยเป็นแบบจะตานตานอาหารตานคนตายใช่ไหมตานข้าวเนี่ยเวียนตรงนี้ครูบาเลยเกี่ยวให้ฟังโยมคำว่าพาเวียนเวียนคือหน้าที่นะเวียนคือการกระทำตามหน้าที่ของตัวเองเหมือนอะไรเหมือนเราเป็นเด็กเข้าโรงเรียนอยู่เวียนกวาดห้องเวียนล้างห้องน้ำเวียนเก็บโต๊ะนี่คือเวียนคือหน้าที่คำว่าเวียนเนี่ยคือหน้าที่หรือเจตนาอย่างหลักของมันอย่างง่ายๆอย่างสมัยก่อนในเราเป็นเด็กครูบาอธิบายให้โยมฟังนะสมัยก่อนโยมเป็นเด็กมันคือเวียนของพ่อเนี่ยเขาเรียกว่าเวียนนะว่าเป็นกรรมของกูนั่นแหละอันเดียวกันแต่เป็นกรรมก็คือเป็นหน้าที่ของพ่อของแม่ที่ต้องดูแลลูกทั้งความศึกษาทั้งการเรียนลูกการศึกษาอาหารผ้าห่มผ้าห่มอะไรก็ช่างเถอะปัจจัยบริโภคสี่นี่คือเกื้อกูลลูกตามอัตภาพอันนี้คือเวียนคือหน้าที่ของพ่อแม่ครับทีนี้โยมต้องเข้าใจว่าตอนนี้พ่อแม่เราแก่เท่าแล้วเราก็ร่างกายคึกคักมีลูกมีเมียแล้วนี่เวียนเราก็ต้องกลับมาหาเรานะนะกลับมาหาเราเวียนคือหน้าที่ที่เราจะต้องดูแลพ่อแม่นะอาหารสมัยก่อนท่านดูแลเราอย่างเสื้อผ้านะอาหารท่านอยากอะไรท่านกินอะไรซื้อมาให้ท่านตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่นี่คือเวียนนะเวียนคือหน้าที่เรานะอันนี้คือหน้าที่แต่ถ้าเป็นการจองเวียนกันคืออะไรการจองเวียนคือหน้าที่เหมือนกันแต่เป็นความโกรธเกลียดนะหน้าที่ก็ไม่ทำตัวเองก็จองเวียนกันเท่านั้นแหละกูทำดีกับมึงไม่ทำดีกับกูมันก็เป็นเรื่องของอกตัญญูใช่ไหมล่ะมันก็เป็นการจองเวียนเหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่ทำหน้าที่คืนกันอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกการก็เป็นจองเวียนแต่จองเวียนอย่างนั้นมันไม่ดีไม่งามแต่เวียนนี่หมายถึงว่าหน้าที่ที่เราทำกับพึงกระทำร่วมกันตอนที่เราเป็นเด็กพ่อแม่ก็ดูแลเราใส่ใจเราเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้เรานะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้หลับไม่นอนนี่คือหน้าที่ของพ่อแม่นะส่งให้เราเรียนศึกษาจนจบมาขนาดนี้จนมีครอบครัวแล้วนี่คือหน้าที่ท่านส่งเราสุดแล้วนะทีนี้เมื่อท่านแก่เฒ่าขึ้นมาแล้วมันต้องเป็นหน้าที่ของเราสิมันต้องเป็นเวียนของเราแล้วนะที่ต้องทำหน้าที่ของเราอันนี้เราควรที่จะกลับมาดูแลพ่อแม่ใส่ใจท่านเจ็บไข้ได้ย่างดีมีจนไม่สำคัญต้องควรที่จะนี่คือหน้าที่ต้องกตัญญูที่เราพึงกระทำแล้วอาการที่ลูกทำอย่างนี้ต่อพ่อแม่ลูกต่อลูกไม่ต้องสอนหรอกหลานต่อเหลียนไม่ต้องสอนหรอกเพราะอาการที่ เพราะอาการที่เขาเห็นลูกท
ทำกับปู่ย่าตายายเขาก็ได้จำพฤติกรรมในการกระทำไว้ไงคุณไม่ต้องสอนไม่ต้องสอนด้วยปากแต่คุณต้องสอนด้วยการกระทำแต่ทีนี้ทุกวันนี้คุณสอนแต่ปากแต่ไม่ได้สอนจากการกระทำไงเนี่ยมันก็เลยจะบอกให้ลูกเป็นคนดีนะลูกให้รักพ่อรักแม่นะลูกให้เอาใจเข้ามาใส่ใจเราให้คิดถึงความทุกข์ยากลำบากคุณสอนไปก็ตอนนั้นเนี่ยขี้ปากเฉยๆนะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยคุณไม่ได้ทำเห็นไหมถ้าคุณทำอย่างนี้ใส่ใจพ่อแม่ตัวเองนะรักดูแลท่านนะคุณไม่ต้องรวยซื้ออะไรมาให้ท่านขนาดนั้นแค่ถามไต่ท่านแค่ใส่ใจดูแลท่านมีอะไรก็แบ่งปันมันสู่กันให้อยู่ให้กินเท่านั้นเองอันนั้นก็ลูกก็จะเก็บในพฤติกรรมต่อไปไม่ต้องหลอกเด็กเขาก็จะจำในพฤติกรรมเขาก็จะทำในสิ่งที่แม่เขาเป็นแบบอย่างพ่อเขาเป็นแบบอย่างในการกระทำของเขาอันนี้เขาก็จะทำแก่เราแต่วันนี้คุณกับโชคห้องห้างหลาพ่อแม่ตัวเองไม่สนใจพ่อแม่เลยเนี่ยมีกินมีอยู่หรือยังไงก็ไม่สนใจถามว่าลูกเมื่อคุณแก่เท่าขึ้นมาอันนี้มันจะเวียนนะมันจะเวียนตัวที่คืนกลับแล้วทีเนี้ยมันก็อันเดียวกันนะถามว่านี่ไงมันเป็นหมากผลเข้ามาอันนั้นมันต้องเข้าใจในเหตุในผลไม่ใช่ว่าก็ทำจะได้ไหมได้หรือไม่ได้ไปสนทำไมแต่เชื่อไหมว่าอย่างถ้าโยมป่วยไข้อย่างนี้เรามีลูกคนหนึ่งตัวเล็ก4-5ขวบ นะเราป่วยไข้ปุ๊บลูกนี่ตัวเล็กเนี่ยมันแก่ยามาให้แม่เป็นยังไงมันตักน้ำให้เราถามว่าโยมชื่นใจไหมล่ะโยมอิ่มกับใจไหมมีของกินตามภาษาเด็กมันแบ่งใส่ปากให้พ่อแม่อร่อยหรือไม่อร่อยก็ไม่รู้แหละตามภาษาเด็กแต่พ่อแม่รู้สึกอิ่มใจไหมชื่นใจไหมอันนี้คือคุณงามความดีไหมอันนี้บุญไหมนี่บุญนะเนี่ยคุณอย่าไปหาบุญภายนอกนะคุณอย่าว่ามาทำบุญกับพระเป็นบุญแต่บุญอีกอย่างหนึ่งเนี่ยแต่คนอยู่ที่ในครอบครัวพ่อแม่ลูกเมียคนที่อยู่นี่บุญทำไมไม่ทำให้มันเกิดถ้าคุณเกิดอย่างนี้เกิดความรู้สึกอิ่มเอิบใจนั่นแหละแล้วทีนี้ลองคิดเลยว่าถ้าเราทำกับพ่อแม่เราพ่อแม่เราจะรับความรู้สึกยังไงถามว่านี้พ่อแม่ได้บุญไหมนี่บุญไม่บุญเฉพาะพ่อแม่นะลูกก็ได้บุญลูกไม่ใช่ได้บุญเดียวหลานเหลนก็ได้บุญไปด้วยนะอันนี้คือระบบของมันมันต้องมาอย่างนี้ไงแม่ถ้าระบบมันมาอย่างนี้ถูกนะเราไม่ต้องถามเรื่องพวกนี้เลยนะมันก็จะเป็นระบบความเจริญไม่ใช่เงินทองแต่เป็นเรื่องของจิตใจเรื่องของศีลธรรมอันนี้ถ้ามาอย่างนี้แม่เราไม่ต้องมาพูดสอนเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องหีนิโอตปะไม่ต้องเพราะมาจากใจแล้วไม่ต้องสอนลูกว่าให้ลูกเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้นะลูกกตัญญูนะไม่ต้องนะไม่ต้องเลยอย่าไปกระทืบเท้าใส่พ่อแม่ไม่ต้องเพราะมันทำแล้วไงพ่อแม่ทำให้ลูกหลานเห็นเมื่อลูกหลานเขาก็ทำตามแต่วันนี้เราด่าพ่อด่าแม่กระทุกโค้งห้าพ่อกระทุกเท้าใส่พ่อแม่นะเคี่ยนตีพ่อแม่ในของกินอร่อยมากบังไว้ซ่อนไว้ไม่พ่อแม่เห็นไม่พ่อแม่กินแม่ต้องคิดว่ามันก็สะท้อนกลับมันไม่ได้ซ่อนตัวนั่นแต่มันซ่อนในสิ่งที่มันนี่เราต้องเข้าใจอย่างนี้เหมือนกันแต่หนีกับพ่อแม่นะทีเนี้ยกับพ่อแม่ถามว่าพ่อแม่เป็นยังมีความสุขไหมมีแต่ความทุกข์ไงเห็นไหมแค่ระบบมันมาอย่างนี้นะเดี๋ยวพระอาจารย์ถามอย่างสมมติเรามีลูกสินะตัวลูกเนี่ยบางคนนี่เวลาพ่อแม่เนี่ยเดือดร้อนแต่เขาช่วยโดยที่พ่อแม่ไม่เคยขอเลยพอถึงเวลาเขาก็ดูหน้าที่เขาก็ช่วยเลยเด็กมีลูกนี่นะหรือว่าอีกคนเนี่ยต้องขอแล้วคือเขาจะช่วยนี่นะ มันแตกต่างกันในเรื่องบุญนะแตกต่างที่ผลลัพธ์ที่ลูกสองคนเนี่ยแตกต่างกันได้รับบุญก็ถามว่ามันก็อยู่ที่เหตุปัจจัยไงถามว่าแตกต่างมันก็แตกต่างอยู่แล้วแหละก็เหมือนเมื่อก่อนเราก็คุยกันเหมือนคนๆหนึ่งแต่อย่างพ่อแม่ป่วยไข้อย่างนี้หรือไม่ป่วยไข้ก็ช่างวันหนึ่งเขาได้อาหารมาเขาถ้าพูดถึงนะซื้ออาหารเข้าบ้านใส่ใจพ่อแม่ทุกวันอันนี้คือเหตุปัจจัยนี้ครับว่าส่วนนี้ก็ได้มันต้องแยกบุคคลไงอีกส่วนหนึ่งเขาไม่ค่อยสนใจกับนานๆแต่ได้ยินเขาว่าเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้เขาก็มาเกื้อกูลเราอันนั้นเขาก็ได้ของเขาอีกแต่ถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้มาเตียวข้าว่ามากน้อยมันอยู่ที่การกระทำแต่เกื้อกูลต้องบอกนะถ้าไม่ใช่ว่าถึงเราเจ็บป่วยแล้วเขาจะมาเกื้อกูลไม่ได้นะไม่ใช่นะคือว่าหมายความว่าเราต้องบอกเขาถึงจะช่วยเนี่ยกับอีกคนหนึ่งถึงเวลาก็ช่วยเองเนี่ยแล้วเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะไอ้เรื่องบุญเนี่ยยมพ่อในความคิดยมพ่อว่ามันแตกต่างกันนะมันก็คงมันแตกต่างก็แตกต่างอยู่แล้วพ่อแต่ว่าถามว่าบุญก็คงเป็นบุญแต่ว่ามากน้อยมันจะต่างกันมันจะต่างกันกับคนหนึ่งให้พ่อทุกวันเกื้อกูลพ่อทุกวันจะเป็นเรื่องของอาหารที่ไม่ดีก็ช่างนะอาหารที่ตามมีตามได้แล้วกันเราต้องคิดง่ายๆอย่างนี้แต่เขาให้ทุกวันอันนี้ก็เป็นบุญของส่วนของคนคนนี้ไงแต่อีกคนหนึ่งให้ราคาแพงๆก็ช่างแต่ต้องขอนะราคาแพงๆต้องขอ มันไม่ใช่ว่าเขาให้คือ
สมัยก่อนนี่เคยถามอาจารย์อย่างนึงบอกว่ามีลูกเนี่ยถ้าสมมติว่าให้โดยที่ไม่ขอกับอีกคนนึงเนี่ยนั้นเนี่ยให้ทีละเยอะนะอันนี้เคยถามอย่างนี้แต่เขานี่จะถามแบบว่าลูกเนี่ยอีกคนเนี่ยให้โดยที่ไม่ขออีกคนเนี่ยต้องขอถึงจะให้แต่ให้ทีละเยอะๆเนี่ยมันจะผิดกันนิดหนึ่งครับคำถามเนี่ยนะพระอาจารย์ว่าแตกต่างไหมก็แตกต่างไงแตกต่างแต่ว่าบุญมากน้อยเนี่ยความกตัญญูมันก็จะแตกต่างกันในส่วนนี้ถามว่าได้ถ้าว่าความดีมันดีหมดเดี๋ยวพ่อเตรียมมากน้อยจะต่างกันจะให้เขาเสมอกันมันเป็นไปไม่ได้หรอกไม่ได้มันต้องมีความแตกต่างกันมันโยมพี่สาวโยมเนี่ยเขาจะมาฟังธรรมกันนะลูกได้ไม่เป็นไรก็คุยกันสวัสดีครับเชิญนะครับคลิปนี้ต้องเดี๋ยวจะต้องเอาให้เพื่อนระยะที่ทางจังหวัดเพื่อนคลิปนี้รู้สึกว่ามันมีข้อสำคัญที่ถามเยอะเลยนะปัญหาเนี่ยปัญหาที่พวกญาติอันนี้ต้องรับรู้ควรจะรับรู้ให้เหมือนทำบุญที่จริงว่าจะไปจังหวัดเลยก็อธิบายเหตุผลให้โยมฟังอยู่นะหลายเรื่องบางทีอย่างพ่อครูบาอย่างครูบุญเหมือนกันเนี่ยอย่างทำบุญร้อยวันอย่างนี้พอทำบุญร้อยวันปุ๊บถ้าเทียบง่ายๆต้องไปหาเกียรติหนึ่งกับหลานกับลูกมั่งกับหลานมั่งคนละหมื่นคนละหมื่นคนละหมื่นอย่างนี้ให้ได้มาจ้างอะไรครูว่านี่คือสิ่งที่ไร้สาระในมุมมองครูว่าประเพณีแต่มันก็ไร้สาระเพราะอะไรเงินแสนเนี่ยเรามาจ้างอะไรจ้างหมอลำจ้างคนมากินเหล้าในบ้านตัวเองจ้างคนมาตีกันใส่บ้านตัวเองนะถามว่าเงินที่อุตส่าห์ลูกหลานอุตส่าห์เรียรายกันมาเกียรติกันมาคนละนิดคนละน้อยกว่าจะได้มานี่ถามว่าประโยชน์ใช้สอยคืออะไรบุญจริงๆคืออะไรถ้าอย่างนี้ว่าบอกว่าบุญอย่างนี้เขาว่าบุญของคนขี้เหล้าบุญของคนขี้เหล้าถ้างั้นถ้าว่าการกินเหล้าการฟังเพลงมันเป็นบุญมันเป็นกุศลแล้วเนี่ยแม่ต้องเข้าใจไหมว่าถ้างั้นพวกร้านอาหารพวกคาราโอเกะพวกแหล่งอโคจรเปิดเพลงบุ้มบัมบุ้มบัมกันสนุกสนานเฮฮาทั้งวันทั้งคืนไอ้พวกนั้นคงได้บุญกันทุกวันนะสิทั้งนั้นอ่ะใช่ไหมล่ะก็แต่ว่าถ้าว่าง่ายๆถ้าว่าตรงนี้มันเป็นบุญจริงต่อไปเนี้ยโยมมันต้องยากหรอกถ้าโยมอยากทำบุญก็เอาเงินร้อยเงินพันเนี่ยให้แฟนโยมไปกินเหล้าให้มันไปเที่ยวนะมันก็คงเป็นบุญให้ล่ะจริงนั่นน่ะนี่คือเราทำบุญแล้วเราไม่ฉลาดไงโอ้เชิญนะครับถ้าคนมันจะใช้คำว่าพาคนแจ้งเขามาหลอกคำว่าพาเนี่ยมันน่ากลัวมันแจ้งคำหลอกนับเนี่ยที่หมอกิ่งเก่งนี่นับหนึ่งถึงร้อยในเซตเลยน่ะแต่ถ้าหมอผิดเรื่องเก่งนับหนึ่งถึงสองร้อยสวัสดีสวัสดีเอ้ยวันนี้แต่งใส่ชุดสดใสดีนะสดใสสดใสดีอ๋อไลฟ์สดไปไลฟ์สดไม่ใช่จะจบกว่าแล้วเนี่ยจบแล้วจบแล้วจบได้ยังครับอาจารย์ยังคุยไปต่อได้เรื่อยๆแต่ต้องคุยธรรมะนะคุยต่อได้อ๋อไลฟ์สดทำมาทุกทีถึงไหนฮะถึงไหนคุยข้างนอกไอ้กราบโบมันกราบข้างในเมื่อกี้กลัวคุยเรื่องตายเองนะนี่แสดงว่าเก่งน้องชายผมเองท่านแกมาลูกแกมาได้นะใช่น้องชายพี่น้องกันนี่ผมลูกน้องคนนึงนะบอกลูกน้องคนนึงจะได้ไหมเนี่ยได้มาค่ะคุยกันเองโอเค
ร้อยวันที่สมัยก่อนนี่พวกเราเนี่ยทำบุญร้อยวันแล้วมันไปเกียรติเงินลูกหลานมาคนละหมื่นคนละ5,000อย่างเงี้ยแล้วมันได้เงินมาแล้วมันใช้สอยมันเกิดประโยชน์คือมันเอามาจ้างอะไรมาจ้างหมอลำมาจ้างคนอื่นมากินเหล้าบ้านเขาเองเพราะว่าฉันบอกว่าถ้าว่าสิ่งนี้มันเป็นบุญมันเป็นกุศลแล้วเนี่ยพวกร้านอาหารพวกคาราโอเกะพวกสถานแดกอาโคจรต่างๆมันก็ได้บุญทุกวันสิ่งนั้นน่ะใช่ไหมล่ะคือว่าเงินส่วนนี้อุตส่าห์ลูกหลานเกียรติกันมาคนละ5,000คนละหมื่นมันน่าจะได้ประโยชน์มากกว่านี้ทำไมต้องจ้างขี้เราขี้เล่ามากินเหล้าบ้านตัวเองนะถามว่าถ้ามันเป็นบุญก็เป็นบุญของคนกินเหล้าบุญของคนเมามันก็บุญนะมันกินอร่อยอ่ะถามว่าจะได้ประโยชน์อะไรเงินหมื่นเงินพันเงินแสนอย่างเงี้ยมันเสียไปเปล่าก็เลยที่ว่าเอาอย่างนี้ไหมล่ะถ้าจะการทำบุญอย่างนี้เราไม่ต้องไปเบียดเบียนร้อยวันก็ร้อยวันคือมันไม่เกี่ยวกับร้อยวันพันวันอะไรทั้งนั้นหรอกประเพณีพวกนี้เอาแค่ว่าอย่างปีใหม่อย่างเงี้ยสงกรานต์อย่างนี้ลูกหลานเข้ามาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยอีสานนี่ลูกหลานมาชักบังสกุลนะหรือถ้าไม่ชักบังสกุลก็ไม่มีอะไรไม่ต้องไปเบียดเบียนไปที่อะไรอะไรคนมีเท่าไหร่สมัยก่อนความฉลาดของผู้เฒ่าผู้แก่อย่างเก้าอี้อย่างเงี้ยนะเขาซื้อมาให้วัดมีพันหนึ่งมี2,000ก็ไปซื้อเก้าอี้มาซื้อเสื่ออย่างนี้มาซื้อจานมาซื้อหม้อมาอย่างนี้ถามว่าถ้าเราทำบุญอย่างนี้ไม่เบียดเบียนด้วยแล้วต้องมีประโยชน์ในการใช้สอยด้วยอย่างนี้เงินลูกเงินหลานเนี่ยมันก็มีประโยชน์ถ้าทำบุญอย่างนี้เนี่ยอันนี้เป็นบุญแน่นอนนะเพราะมันใช้สอยประโยชน์ได้ตามเป็นจริงด้วยแต่ที่เรามาทำกันทุกวันนี้มันมีแต่เรื่องของขี้เหล้ามีแต่ความเมาแล้วก็มันเป็นหน้าตามันหน้าตาอะไรรู้ไหมว่าบางคนทำบุญมาเนี่ยมันติดหนี้เท่าไหร่อันนี้คือความไม่ฉลาดของเราก็ถามว่าถ้าขนาดนี้เรายังไม่รู้จักวิธีการไม่มีความฉลาดแล้วเราจะทำแล้วถามว่าความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของเรามันก็จบลงแล้วอะไรแบบนี้สุดท้ายแล้วก็เอาหน้าเอาตาแล้วเวลามันทุกข์มันติดหนี้สินมาเนี่ยมันจะมีหน้าตาอะไรทางโลกและสังคมอันนี้คือความไม่ฉลาดของคนเราต้องเข้าใจในทุกวันนี้ตัวจึงบอกว่าตรงนี้ก็เหมือนกันอย่างเมื่อกี้เนี่ยคุยเรื่องของพาเวียนอย่างนี้เวียนคือหน้าที่ของเราก็ตอนนี้ในปัจจุบันขณะนี้ถามว่าตอนที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยพ่อแม่เราเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้เราไม่ใส่ใจท่านเราไม่ดูแลท่านแต่เวลาตายไปปุ๊บเนี่ยเราทำบุญหาท่านเนี่ยก็มาถามว่าไอ้บุญนี่มันถึงไหมกุศลนี่มันได้ไหมอย่างนี้มันเป็นคำถามที่หาคำตอบไม่ได้ไงยายมีอะไรถามไหมยายมีอะไรถามยายมีอะไรถามที่ปฏิบัติไปอ่ะที่เรื่องที่เวลาเราจิตสงบแล้วเราไม่มีอะไรไม่เป็นไรหรอกโยมก้อนนี้มีอะไรไหมผมก็เติบโตจะเข้าคนหลังอาจารย์โตมาเข้าคนหลังก็เรื่องพูดแต่รู้เรื่องพอรู้เรื่องสื่อสารสบายหรือบางคนเขาไม่มาสายนี้เขาไม่รู้เรื่องจริงๆคือการปฏิบัติการปฏิบัติได้ก็สุดยอดเพราะว่าทางโลกของเราทุกวันเนี้ยมันวุ่นวายนะครับผมลูกค้าผมก็ปฏิบัติอยู่ก่อนนอนก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิมา5-10 นาทีแต่เก่งก็ครึ่งชั่วโมงมันก็ไม่ได้นะอาจารย์นะถึงมันจะมันคือจะเข้าปุ๊บมันก็อะไรไม่รู้นะมันวกไปวกแหวกมามันทางโลกของอาจารย์เข้าใจอยู่มันทางก็มันจะลำบากก็โลกมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละทำยังไงโลกมันอย่างอาจารย์คุยเรื่องลิงให้ยายฟังมันจะเป็นความเข้าใจได้ง่ายแล้วโลกนี้ก็เหมือนลิงถ้าคิดถึงนะถ้าเราถามว่าเราจะอยู่กับลิงได้ยังไงโดยที่เราไม่ทุกข์กับลิงอันนั้นก็แปลว่าเราจะต้องแสวงหาคำตอบในคำถามของเราการที่เราอยู่กับคนโดยส่วนมากจะเป็นเจ้านายจะเป็นลูกน้องจะเป็นคนทั่วไปก็ช่างเถอะเราพยายามที่จะทำให้ลิงตัวนี้มันได้ดังใจเราเนี่ยยังไงก็ไม่ได้ทีนี้เราก็จะเป็นบ้ากับลิงเหมือนกันแต่ทีนี้เราต้องเข้าใจว่าในปัจจุบันขณะนี้เราจะทำยังไงทีนี้นี่คือการเรียนรู้นั่นแหละอย่างเนี้ยอย่าง
ยาเห็นแล้วนะทำไมชีวิตที่เราเป็นอยู่สมัยก่อนพ่อเราไม่เข้าใจในจุดนี้ไงแต่พ่อไม่เข้าใจไม่ใช่ลิงตัวนี้ตัวเดียวนะแม้แต่โรคภัยไข้เจ็บถ้าแม่เข้าใจในอุบายตัวเดียวเนี่ยมันเหมือนยาตัวเดียวรักษาได้ทุกอย่างนะจะเป็นคนรอบข้างจะเป็นพี่จะเป็นน้องจะเป็นใครก็ช่างพ่อเราทุกข์พ่อเรากำลังพยายามจะเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้มันสนองความต้องการของเราแต่เราต้องมองว่าแม้แต่ความต้องการแม้แต่ตัวเราเองในสิ่งที่เราต้องการเราก็ทุกข์กับมันด้วยถามว่าทีนี้เราจะอยู่กับมันยังไงการที่เราใช้อุบายลิงตัวนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเข้าใจลิงได้ง่ายที่สุดจะเอาอุบายตัวอื่นมันก็ไม่เข้าใจเพราะรู้